เขาบอกว่าคนหนุ่มสาว20กว่ากว่าเนี่ยก็เป็นวัยที่วุฒิภาวะความรู้ความคิดเริ่มจะอยู่ตัวแล้วใช่ไหมฮะ20กว่ากว่าสำหรับเราสามคนเนี่ยนะฮะรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็เป็นวัยที่คิดอ่านอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอยู่พอสมควรนะครับมีปรากฏการณ์การร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันตินะฮะแล้วก็ ค่อนข้างจะมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางพอสมควรนะครับมีความหวังเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์พิกับอาจารย์ยุติเนี่ยจะมีความหวังไหมกับรัฐมนุน4.0นะฮะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยทำข่าวขึ้นมาก็เติบโตมากับรัฐมนุน4.0อยู่พอสมควรนะครับผ่านมา20ปีจนถึงวันนี้ช่วงที่2ของชีวิต3ท่านเนี่ยนะฮะก็ก็ล้มลุกคุกคานมาพอสมควรนะฮะ แผ่นดินก็ดานเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับและอีก20ปีมันจะเป็นความหวังหรือไม่นะครับเพราะนั้น3ามช่วงของชีวิตของวิทยกรสองท่านเนี่ยก็หยิบสมช่วงเนี้ยมานั่งคุยกันนะครับเป็นการคุยสบายๆแล้วหลังจากสองท่านนี้ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองเตรียมแล้วก็เป็นการสนทนากันไปผมก็จะมอบเวทีให้สนทนากันไปเลยแล้วก็ร่วมสนทนากับพวกเราเลยนะครับ ช่วงแรกก็ขอให้เวียากรได้พูดก่อนหลังจากนั้นก็สนทนาก็ได้เต็มที่ครับสนทนาเสร็จปุบ๊บรู้สึกค้างคาไม่ตกผลึกหรืออะไรยังไงผมก็แนะนําว่ากลับบ้านไปก็หยิบหนังสือคนละเล่ม160บาทกลับไปติดไม้ติดมือนะฮะก็เพื่อจะได้ตกผลึกในชีวิตแล้วก็รู้ว่าอีก20ปีข้างหน้าเราจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์พิษและอาจารย์ยุตินะครับที่ให้เกียรติมาในสํานักง,งานเล็กๆแบบนี้นะฮะ เราเน้นการถ่ายทอดสดเราเน้นเผยแพร่ทางประชาไทยนะครับซึ่งก็จะถูกบันทึกไปอีกนานนะครับก็จะขอมอบเวทีให้กับวิทยกรทั้งสองท่านนะครับอาจารย์พิษแนะนานิดนึงอาจารย์พิษเป็นรัศด์อาจารย์ประจาคณะระัศจุลนะครับส่วนอาจารย์ยุติมุกดาวิจิตเนี่ยเป็นอาจารย์สังคมวิทยาและมนุษวิทยานะครับก็่่อกีบวา นี่ไงเพราะว่ามันเป็นสามช่วงชีวิตช่วงแรกเติบโตมาแล้วมันก็มาเจอความหวังจากรัฐมนุน40หลังจากนั้นผ่านมารัฐมนุน40กลายเป็นช่วงเวลา20ปีหลังจากรัฐมนุน40กลายเป็นช่วงเวลาที่ทําที่แผ่นดินดูจะเดือดจะดานอยู่พอสมควรนะฮะแล้วหลังจาก20ปีนี้จะเป็นพาร์ทอนาคตที่ทั้งสองท่านคิดว่าอย่างไรนะก็ก็ขอมอบเวทีให้กับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนฮะ มุมกล้องแปลกๆนะครับก็ผมเริ่มก่อนสั้นๆดีกว่าครับเพราะเตรียมมาไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษสมุดฉีกนะฮะเดี๋ยวฟังพี่ยุติะฮะคือแนะนำผมว่าอยู่คณะรศาสตจุฬาเนี่ยผมรู้สึกว่าอ,อช่วงหลังผมจะให้ความสนใจกับมนุษวิทยามากกว่าคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมนะฮะซึ่งเหมือนจะสนใจเรื่องการเมืองมากกว่าผม <laughs> อาจจะสลับคณะกันในเร็ววันนะฮะก็ จริงมันมีหลายๆเรื่องที่อยากจะชวนคุยนะฮะผมพูดอย่างไม่เป็นระบบก่อนนะฮะก่อนจะเข้าไประบบคือมันมีควันหลงจากเมื่อวานที่ไม่ได้โพส์เฟ e บุ๊กแล้วเผอ,อิญด้วยความที่เป็นบุคคลสาธารณะแล้วชอบโพสต์อะไรเล่นไปเรื่อยเลยยังไม่ได้โพสนะฮะผมรู้สึกว่าอยากจะพูดเรื่อง6ตุลาสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้นะครับแล้วเห็นคนที่นั่งข้างหลังผมคนหนึ่งนี่ว่ามาด้วยก็เลยยิ่งอยากพูดนะฮะ คือผมรู้สึกว่าคือผมกับพี่ยุกตินี้ก็เป็นพวกรุ่นหลังที่ชอบพูดเรื่อง6ตุลาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าก็น่าจะมีรีมาร์กอะไรประจําปีนะฮะเนื่องจากเป็นวันยิ้มโลกใช่ไหมฮะเห็นเมื่อวานนี้ในสแตนด์ดาเขาไปลงว่าเป็นวันยิ้มโลกนะฮะเราก็จาภาพยิ้มนั้นได้นะครผมรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยโดยเฉพาะความพยายามในปีล่าสุดเนี่ยในการค้นหาไอ empirical data ใหม่ๆของ6ตุลาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับมันเหมือนเป็นงานโบราณคดีที่แบบค้นอะไรกับแบบของที่แบบมัไม่ต้องลงไปลึกเลยใช่ไหมเหมือนกับเหมือนกับประมาณบ้านเชียงอะ่ะชาวบ้านเดินไปเจอเศษเศษเศษอ่อหม้อก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ผมคิดว่าเรื่องเรื่องที่อยากจะพูดคือว่าปีนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปกลายเป็นเรื่องของการค้นหา basic f a พิ่มขึ้นซึ่งก็น่าสนใจว่ามันยังกลับไปหาแบบเศษหม้อหายอะไรอย่างนี้ได้อยู่บนถนนนะฮะคือมันไม่ได้ต้องลงไปลึกอะไรเลยนะฮะในขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหกตุลามันถูกถูกยกระดับให้เป็นเรื่องวิชาการมากจนเกินไปด้วยนะในระดับหนึง่งใ,ใ,ในมุมผมคือมันเซียไรส์กันจนจนไปไกลถึงขนาดโอ้จะจำยังไงจะลืมยังไงจะเป็นทูมา่าไม่ทูมา่าฮะ จนมันลืมไปในเรื่องที่ง่ายที่สุดซึ่งผมคิดว่าผมอยากจะบวกเพิ่มไปหน่อยว่าปีหน้าจะเป็นเรื่องนี้เพิ่มขึ้นคือระหว่างไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่ผมเรียกว่าเศมอเศษไทยที่มันยังแตกกระจายอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะกับทฤษฎีอันแบบสลับซับซ้อนเนี่ยสิ่งที่สําคัญจริงๆที่หายไปแล้วมันเป็นสิ่งที่งสมัยผมคิดว่าสมัยผมกับอาจารย์ยุติเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับรู้มากที่สุดคือลำดับเหตุการณ์ คือลำดับเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะซับซ้อนขึ้นนะครับว่าอยู่ระหว่างกลางระหว่างตัวข้อมูลกับกับทฤษฎีแล้วลำดับเหตุการณ์มันมันคือสิ่งซึ่งเราเคยสมัยก่อนที่เราไม่มีระบบเทคโนโลยีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเนี่ยลำดับเหตุการณ์ที่มันอธิบายง่ายสุดก็คือว่าคนมาตายเพราะว่ามาไล่ถนอมเนี่ยคือไอสิ่งนี้มันค่อนข้างเงียบไปหรือถ้าจะยกระดับนี้ขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นทฤษฎีอันซับซ้อนก็คือ ราคาที่คุณต้องจ่ายในการไล่เผด็จการเนี่ยมันสูง <laughs> ผมจบแค่นี้นะสำหรับหกตุลานะฮะแล้วมันมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหมันมันผมยังกลับไปนึกถึงสิ่งแรกที่ผมจําได้ก็คือสมัยเป็นสมัยที่เรารับรู้เรื่องนี้มันคือมันไม่ใช่มีแค่ว่าการฆ่าที่มาของการฆ่ามันคืออะไรนะอันนั้นแหละส่วนที่สําคัญก็คือคนก็ไปชุมนุมกันเพราะเขาไม่ต้องการ,รเผด็จการคนนี้ให้กลับเข้าประเทศอ่ะไม่ว่าจะคนจะ กล่าวหาด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าจะมีแรงจูงใจอื่นๆอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมากซึ่งทําให้เราต้องกลับมาคิดและ,ะเดติการนั้นคือเดตจการที่อยู่มานานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยสมัยใหม่นะครับเป็นเดตจการที่อยู่มาตั้งแต่จอมพสลสฤษดิ์มาจนถึงจอมพลถนอมประพาสใช้เวลายาวนานหลายชั่วอายุคนเพราะว่าสฤษดิ์ตายไปตั้งแต่ศูนย์หกนะครับเ็ากินเวลานานมากแล้ว ผมไม่อยากจะเปรียบเทียบผมพูดไปแล้วในวันนูน้นก็คือว่าระบอบคอสชอคือระบอบที่มีอายุยาวนานเป็นอันดับสองรองจากระบอบถนอมประพาสนะครับสลิดถนอมประพาสนะครับก็เท่านั้นนะไม่ไม่ได้โยงความเชื่อมโยงอะไรอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่อยากจะอยากจะชวนคุยนะครับคืออย่าลืมว่าเขาไปไล่เผด็จการนะฮะแล้วเผด็จการก็ไฟแบ็คขนาดนั้น ค,คือมันไม่ต้องพูดถึงแบบรีจีไม่ได้สงส,ง,สงอะไรหรอกมันคือเผด็จการนี่แหละนะฮะส่วนที่2นะครับขออนุญาตเลคเชอร์สั้นๆนิดนึงก่อนเข้าเรื่องนะค,คือทำหน้าที่เป็นแบบรัฐศาสตร์นิดนึงนะครับก่อนจะคุยในประเด็นที่อยากจะชวนชวนคุยนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับแผ่นดินจึงดาเน,นี่ยนะครับผมอ่านแล้วลืมแล้วนะครับเออมันซึมไปหมดเลยในตัวก็มันเป็นบทสนทนาที่ คือถ้าเราถ้าเราเสพงานในในในกลุ่มคนเหล่านี้เราก็จะได้ฟังเรื่องเหล่านี้มาเป็นระยะเวลาวนึงงแต่ว่าไม่ได้ถูกรวบรวมให้เป็นระบบขนาดนี้ฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ซื้อด้วยนะฮะช่วยกันนะครับนี่ประโยคที่สําคัญในในเรื่องเนี้ยแผ่นดินจึงดานี่ผมก็ไม่ได้มีความรู้ในเชิงวรรณคดีอะไรมากเปิดอ่านแล้วก็ไม่อยากจะตีความอะไรมากนะฮะแต่ว่าสิ่งซึ่งใช้ก็คือคําว่าการเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ คําว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นคําที่ค่อนข้างที่จะเป็นคําที่หยิบใช้กันบ่อยมากในช่วงหลังนะครับซึ่งมันกลายเป็นทั้งการต่อสู้เรียกร้องและเป็นพันธ,ธกิจของระบอบคอสชไปในเวลาเดียวกันมันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ทั้งทั้งฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในแบบ ที่ไม่อยากจะเรียกว่าแหม่ก้าวหน้าซะทีเดียวฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายที่ทําการยึดอํานาจก็ใช้คําคํานี้เหมือนกันนะครับคือคําว่าเปลี่ยนผ่านนะครับคำว่าเปลี่ยนผ่านเนี่ยกลายเป็นคําที่สําคัญนะครับแล้วก็คําว่าในสภาพบังคับนี่ผมก็คิดว่าเป็นคําที่ทําให้เราได้เห็นบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้คําว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ย ถ้ามองในทางรัฐศาสตร์ซะหน่อยนะฮะซึ่งผมไม่ได้มาดีเฟนต์ตัวผมเองนะ,ะจากบทสัมภาษณ์ที่ผมโดนด่าเช็ดเม็ดมากในปีที่แล้วกับประชาไยนะฮะก็ช่วยไม่ได้นะฮะพูดอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากฟังนะ,ะก็คือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเป็นกรอบทฤษฎีสำคัญที่อยู่ในรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในสาขาที่เรียกว่า Democratization ซึ่งเราอาจจะแบ่งวิธีการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะการไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยออกเป็น2กลุ่มง,งานใหญ่ๆนะครับงานสายหนึ่งก็คืองานสายที่คนจนํานวนมากคุ้นชินนะครับก็คือสายที่เรียกว่าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแบบการปฏิวัติคนล้มนะครับวิธีความเข้าใจก็คือการเมืองก็คือการต่อสู้ทางชนชั้นนะครับจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยนั้น ก็จะต้องได้มาผ่านการต่อสู้การการตระหนักถึงจิตสำนึกทางชนชั้นผลประโยชน์ทางชนชั้นฟ้าสีทองผองอัมภัยทุกอย่างก็จะต้อง up rising งนะฮะก็จะถามบนเวียนว่าเมื่อไหร่จะเกิดนะครับเมื่อเกิดแล้วมันมันยังไม่ถึงเวลายังไม่สุกงอม ค,คำเหล่านี้หรือมันเป็นกลงล้อทางประวัติศาสตร์หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องเกิดนะครับกรอบคิดเหล่านี้คือกรอบคิดใหญ่แต่มันเป็นเพียงสํานักเดียวในการทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยนะครับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยที่เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านที่เป็นศัพท์เฉพาะในทางรัฐศาสตร์นั้นคือคําว่า t r a n s i t o l o g y นะครับหรือการศึกษา transition From authoritarianism นะครับซึ่งเป็นงานเขียนที่เฟื่องฟูมากถ้าสำนักแรกนั้นเราเรียกง่ายๆว่าคือเล่มแดงหมายความว่าทุกคนเคยอ่านสารนิพนธ์เหมาเจเอตงุงนะครัมานนั่งแบบว่าแบ่งคนเ,เป็นกลุ่มนะครับงานชุดที่สองนี้มาจากเล่มเขียวนะครับซึ่งเกิดขึ้นในประมาณช่วง1980นะครับเกิดจาก สถาบันชื่อวูด d รวิลสันนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลสของอเมริกาซึ่งรวบรวมนักวิชาการสายการเมืองเปรียบเทียบทึ่งมีบทบาทตั้งแต่ช่วง1960-70แต่ว่าศึกษาส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกานะครับสำนักคิดใหญ่ๆก็มีตั้งแต่ Stanford c o l u m b i บียนะครับงานเหล่านี้สับง่ายๆที่ควรจะจำนะครับก็คือคำว่า Elite Compromise หมายความว่า เขาเชื่อว่าการจะก้าวสู่ประชาธิปไตยนั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลาเป็นร0อปีแต่ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการเจรจาต่อรองและการสร้างเงื่อนไขให้ชนชั้นนํานั้นเจรจาหรือเริ่มมีการตระหนักถึงว่าถ้าอยู่ต่อไปนั้นมันจะมีต้นทุนที่แพงนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญในงานสายนี้ซึ่ง สำคัญก็คือการอธิบายว่าการเปลีป่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นจากการประทะหรือการค้นล้มแต่มันเกิดจากการพยายามเจรจาแต่ในทฤษฎียุคต้นๆน,น,นั้นเนี่ยนะครับเขามักจะเชื่อว่าไอ้การเจรจาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนจะเป็นกึ่งธรรมชาติโดยการที่ว่าชนชั้นนําเองเนี่ยเริ่มแตกกันนะครับและเริ่มรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วเช่นนายทหาร นะครับกลุ่มหนึ่งเริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าถ้าปล่อยให้ทหารอยู่ในการเมืองนานเกินไปนะครับมันจะเสียเอกภาพของทหารดั้นที่เป็นเงื่อนไขเดียวกับการที่ทหารก้าวเข้ามาสู่การเมืองเพราะว่าการเมืองไปกระทบเอกภาพของทหารแต่เมื่ออยู่นานขึ้นทหารก็จะรู้สึกว่ามันมีนายทหารกลุ่มหนึ่งว่ามันไม่มีฝีมือเลยมันเรียนานายมันป่าประชาชนแล้วมันก็มีอำนาจฉะนั้นคนอื่นที่เป็นนักรบจริงๆก็รู้สึกว่าถอยดีกว่าไหมถ้าถอยแล้ว ความเป็นเหตุเป็นผลของทาหารก็จะมากขึ้นนะครับหรือนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าการที่เราหากินกับความขัดแย้งอย่างเดียวเนี่ยมันก,กูก็หนีอย่างเดียวอ่ะนะครับแต่ถ้ามันเกิดเขาเรียกว่าสายพี่าบในทุกๆฝ่ายมาคุยกันนะครับมันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันมีเป็นดาบสองคมนะครับถ้าพูดแค่นี้ปุ๊บอ่ะก็ไม่ต้องทําอะไรก็นั่งรอนะครับแต่ใน ในความเป็นจริงในช่วง1960 70 80นั้นมันเกิดกลุ่มคนที่เรียกว่า democratic s t r a t e g i s t ก็คือคนซึ่งเชื่อว่าจะพยายามทำให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้นโดยการวิ่งเข้าเจราจากับฝ่ายต่างๆเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่จะตกลงกันได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีแต่ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่แบบผมจะใช้คำยังไงดี มันแบบเฉนนินิดนิดๆก็คือเฉิลงไม่เคยฆ่าใครอารมณ์ก็คือเชื่อว่า,าโลกนี้เป็นโลกที่สวยงามคนมักจะคุยกันคือคนมีเหตุผลนะฮะคือเป็นราชเนลชอยแบบหนึง่งคือคนแม่มีเหตุผลนะฮะที่แบบแรกนั้นคนก็จะมีความอย่างอื่นด้วยนะครับมันก็เลยกลับมานิดเดียวฮะสุดท,ท้ายที่น่าเบื่อนะฮะผมชวนคุยนิดนึงเพื่อหเห็นว่ามันมี possibility ในการคิดในเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะครับก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นักวิชายการรุ่นหลังๆนะครับอย่างอาเซมูกลูหรือใครหลายๆคนเนี่ยเขียนงานอย่าง Economic origin of democracy and authoritarianism เนี่ยเขาพยายามจะอธิบายว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแค่ว่า elite compromise สิ่งที่เกิดก็คือว่าประชาธิปไตยมันจะยั่งยืนหรือใช้ทำแบบทาชิโ o l ล g y เนี่ยมันอธิบายง่ายคือ t าชิโ o โล g y เนี่ยโดยโดย,โดยกรอบของรัฐศาสตร์เนี่ยมันมี3ามสเต็ปง่ายๆคือการเปิดประเทศก่อน liberalization สองคือ democratization อาจจะง่ายๆก็คือเช่นเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ consolidation ปัญหาใหญ่ของประชาธิปไตยคือ consolidation คือประชาธิปไตยไม่ใช่กฎกติกาเดียวในสังคมใช้ปุ๊บไม่ยั่งยืนแล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่มันไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าชนชั้นนำเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าจะอยากจะอยู่กับประชาธิปไตยฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าประชาชนมีการศึกษาแล้วมีการศึกษานะฮะประชาชนจริงได้ประโยชน์จากประชาธิปไตยสิ่งสําคัญคือชนชั้นนำไม่เห็นคุณค่า แต่การที่จะทำให้ชนชั้นนาเห็นคุณค่าได้ก็คือต้องทําให้ชนชั้นนารู้สึกว่าต้นทุนในการออกจากประชาธิปไตยนั้นมันแพงเกินไปนะครับตัวอย่างที่สําคัญจะทําอะไรได้บ้างนะครับเช่นตามทฤษฎีนะฮะซึ่งประเทศไทยก็ต้องมาตรวจสอบว่า20ปีผ่านไปมันจริงไหมหนึ่งประชาสังคมแล้วเข้มแข็งไหมหรือพร้อมจะไปเป็นแม่น้ํา้าสายตลอดเวลานะครับ 2. ก็คือโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองของไทยมัน มันเพิ่มต้นทุนหรือลดต้นทุนให้กับการมีอยู่ในประชาธิปไตยนะครับสก็คือลักษณะของวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจของไทยมันทําให้เราพร้อมจะอยู่ในประชาธิปไตยไหมนะครับสคือการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจเราเป็นยังไงนะครับแต่มันไม่ได้หมายความในทฤษฎีรัฐศาสร์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจดีแล้วคนจะเป็นประชาธิปไตยนะฮะหลายคนค้นพบมากขึ้นว่าปัญหาอยู่ที่แกล ก็มีหรือประชาธิปไตยมันจะมีอายุได้เหมือนออกซิเจนน่ะมันจะอยู่ได้ในระดับของเศรษฐ,ฐกิจแบบหนึง่งนะครับไม่ใช่หมายคมว่าโอ้พอจะมีคนชั้นกลางเยอะแล้วจะมีประชาธิปไตยเพราะบางครั้งเนี่ยชนชั้นกลางไม่อยากให้คนอื่นมาแบ่งผลประโยชน์กับเขาก็มีนะฮะหรือโครงสร้างอื่นๆในทางเศรษฐกิจที่ตกลงวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะฮะหุ้นขึ้นขนาดนี้แต่คนยังไม่มีจะก,กินเหมือนเดิมก็ไม่แน่ใจนะฮะหรือ Uh, อะไรฮะ uh, ระบบโลกาพิวัตน์มันเข้ามาเกี่ยวข้องอยังไงนะครับเมื่อเช้าผมโมดนิดหนึ่งคือมีสัสกข่าวหนึ่งสัมภาษณ์ผมเรื่อง,เร,องเรื่องกัมพูชาผมก็ไม่ค่อยตามเรื่องกัมพูชาผมก็ไปค้นดูเนื่องจากแบบเป็นประหูตกบนะครับพูดได้ทุกเรื่องก็กกพยายามจะค้นคุยกับเขาเฮ้ย hey โอ้โหมันมาาช่วงนี้นะฮะฝ่ายค้านออกไปไม่รู้กี่คนแล้วนะครับแล้วมันก็เริ่มจากการปิดไล่ปิดหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็ ไอ้ไวท์ซอฟอเมริกาก็ถูกออกนะครับไอ้สํานักข่าวหลักที่เป็นสํานักข่าวทางเลือกของกัมพูชาซึ่งอยู่นอกประเทศโดยเฉพาะสัรันธนจากอเมริกาก็ออกโอ้ผมก็อ๋อนะสรุปอเมริกาไม่ได้แบบเชิญเฉพาะผู้นําประเทศเผด็จการอีกประเทศหนึ่งไปเท่านั้นใช่ไหมฮะเขาคือไอ้ลักษณะการเพิกเฉยต่อพัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ประชาธิปไตยในในภูมิภาคนี้มันก็ก็สําคัญฉะนั้นเวลาเราจะดูเรื่องนี้มันต้องต้องดูหลายๆเงื่อนไขนะครับ คือที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่าในการเปลี่ยนผ่านในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับมันมี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะใช้เวลายาวนานานองเลือดกับอีกแบบหนึ่งก็คือเจราจาได้มันมีผลประโยชน์ร่วมกันชนชั้นนําปณนีประนอมกันแล้วก็มีคําถามว่าชนชั้นนําจะปณีประนอมกันได้เหรอฉันั้นอาจจะเราอาจจะต้องสร้างต้นทุนให้เขา ปณิปนอบแต่เราไม่ได้เชื่อว่าสมมติว่าเราจะขัดขืนหรือเราจะกดดันเนี่ยการกดดันเป็นไปเพื่อเพียงแค่โค่นล้มรัฐบาลเพราะคาถามที่มันใหญ่กว่านั้นในทางรัศสารคือถ้าคุณโค่นล้มเขาได้แล้วคุณจะสถาปนาระบอบที่มันยั่งยืนได้ด้วยหรือเปล่านะฮะซึ่งมันก็เป็นคําถามต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่คาถามบนท้องถนนมันคือคําถามของการออกแบบสถาบันนะฮะแต่ว่าของวันนี้มันไม่ได้ว่ามีใครถูกหรือมีใครผิดนี่พัฒนาการอื่นๆเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่า ในทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนี้มันมีเรื่องต่อเนื่องที่เขาเริ่มศึกษากันในช่วง20ปีนี้ที่มันจะกลับมาที่วันนี้จํานวนหนึ่งด้วยคือว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฮบริดคือมันผสมนะฮะเหมือนที่เรื่องการพูชายอย่างเงี้ยก็ผสมคือลักษณะที่เราเห็นมากขึ้นในปัจจุบันคือว่า,าร,ระบบการระบบประชาธิปไตยที่มันแปลงรูป แลมีลักษณะอำนาจนิยมเพิ่มขึ้นนะครับหรือลักษณะการที่เราเจอบ่อยนะครับที่เป็นเรียกว่าเวฟออฟเดมอร์ครซีคือมันเปลี่ยนผ่านออกจากประชาธิปไตยกลับไปสู่เผด็จการก็มีนะฮะดันั้นไอ้ไอ้ของที่มันเป็นเซอร์เคิลแบบนี้มันมันเป็นเรื่องคล้ายๆกึ่งวงจรอ,อุบาทนั่นแหละแต่ว่ามันก็มันเห็นอยู่ในในหลายๆประเทศนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่ท้าทายทั้งคนที่ยังต้องการเคลื่อนไหวผลักดันสิ่งที่ คิดว่ามันควรจะไปกับนักรัฐศาสตร์ที่จะต้องออกแบบสถาบันให้มันยั่งยืนนะครับก็ผมก็พยายามกล่าวนําให้เห็นว่างานที่เราเห็นในเรื่องแผ่นดินจึงดานเนี่ยมันจึงมีลักษณะที่มันเข้ามาเพิ่มนะครับข้อมูลมุมมองต่างๆที่ทําให้เราเข้าใจวิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่ซับซ้อนขึ้นโดยไม่มองว่าการเปลี่ยนผ่านคือสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือการเปลี่ยนผ่านเป็นเพียงข้ออ้างของฝ่ายรัฐบาลในการยึดอํานาจนะครับฉะนั้นคําว่าการเปลี่ยนผ่านมันจึงมันยังเต็มไปด้วยข้อถกเถียงอยู่หลายประการนะครับฉะนั้นในรอบแรกเนี่ยผมขอพูดอะไรน่าเบื่อแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่อาพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งครับเชิญครับ คือผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่เป็นทฤษฎีอาจารย์จย์จพิษพูดแล้วกว่าตอนแรกเขาออกตัวบอกว่าไม่ไมค่อยจะเป็นนักรัฐศาสตร์อะไรอะไรเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก็บอกว่าในทางรัฐศาสตร์ในทางรัฐศาสตร์ตลอดนะครับผมเรียนบรุษุยาเนี่ยเวลาพูดอะไรแล้วเสร็จแล้วคนเขาก็ชอบแซวว่ ee, าเนี่ยนักมนรษณยาไม่รู้เป็นอะไรเวลาจะพูดอะไรต้องบอกว่าในทางมนุษยวิทยาอะไรแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะไม่พูดคํานี้นะครับก็เออ เวลาที่แซวอีกหน่อยก็คือว่าเวลาที่นักผชาการพูดทฤษฎีบ้างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าไม่รู้จะมองสถานการณ์ปัจจุบันยังไงก็จะพูดถึงทฤษฎีเยอะหน่อย,อ,อ,อ,ยอันนี้ยัว่ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเผื่อว่ารอบหน้าจะได้พูดอะไรมากขึ้นก็ในไหนก็ผมก็เดินตามโครงสร้างอาจารย์พิษนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่พูดทฤษฎีครับเพราะว่า ไม่ได้เรียนมาทางรัฐศาสตร์นะครับก็ไม่มีทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ก็คือพูดถึง6ตุลานิดหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพหมายหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ามันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วเมื่อก่อนไม่มีคุณภาพไม่ใช่หมายความว่าในในเชิงในเชิงสาระดีกว่าในเชิงเนื้อหาในเชิงประเด็นที่เราพูดถึง6ตุลาแล้วผมคิดว่ามันมันมีอะไรใหม่ๆก็คือ ผมคิดว่านาจจะเริ่มขึ้นมาในช่วงปี2ปีนี้คือก,ก็พูดถึงงานของของกลุ่มที่ทำบันทึก6ตุลาใช่ไหมก็คืออาจารย์พวงทองด้วยคนหนึ่งก็นั่งอยู่ที่นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกมากเลยก็คือว่าอย่างเมื่อวานท,ที่ที่ธรรมศาสตร์แล้วเสร็จแล้วถ่ายหนังแล้วเสร็จแล้วคนที่มานั่งคุยเนี่เป็นผู้หญิงหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หนังเองแล้วก็ประเด็นที่อาจารย์พวงทองพูดถึงในเล่มนี้เนี่ยมันก็ มีลักษณะที่ผมรู้สึกว่ามันมีคือคือประเด็นที่จย์พงทองปลุกเรื่องอะไรอ่ะการคืนความเป็นคนให้กับคนที่คนที่เสียชีวิตไปหรือเองจริงเราอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่าเหยื่อด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ว่าคือภาษาผมไม่ง่ายก็คือการคืนความเป็นมนุษย์ให้กับความคืนความเป็นคนให้กับให้กับเหยื่อเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าประเด็นมันมันขยายไปมัน มันไม่ได้มันไม่ได้จะต้องเป็นวิชาการเท่านั้นอย่างที่จาพิจารย์ว่าในขณะเดียวกันมันก็ใช่มันมันค้นหาความจริงมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นความจริงในระดับที่ผมคิดว่ามันคือการในระดับหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นการไปสนใจเรื่องอินทิเมซี่การไปสนใจเรื่องความเป็นคนความเป็นความเป็นผู้เป็นคนของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการเมืองซึ่งผมคิดว่า มันน่าจะเป็นมิติใหม่ในการพูดถึงการเมืองสิ่งที่มันน่าจะพาไปสู่ได้ผมว่ามันคือการการพูดถึงไอ้ความรู้สึกสํานึกถึงความรู้สึกผิดของทั้งสังคมอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่การพูดถึงในลักษณะที่มันไปจุดอารมณ์ขึ้นมาในเรื่องของความเครียดแค่อะไรลักษณะนั้นมากมากอย่างที่มันผมรู้สึกผมเติบโตมาใน,ใน,ใ,นในธรมรมศาสตร์แล้วมันจะได้อารมณ์แบบนั้นมาก มากกว่าแล้วก็ผมยังหวังว่าในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ของของการเข้าใจเรื่องความอะไรอ่ะความรุนแรงหรือว่าซึ่งเมื่อก่อนเราเรียกว่าบาดแผลเหล่านี้มาก,มากขึ้นใน,ในอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เฝ้าดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าช่วยขายก็คือว่าผมยังคิดว่าน่าจะใช้เป็นตำราได้ด้วยซ้ำนะครับ คิดถึงว่าเป็นนักศึกษาน่าจะอ่านได้รู้เรื่องติดตามได้แล้วก็ไอ้ที่จะเป็นภาระของพวกอาจารย์ก็คือว่าไปใส่พวกอ,อะไรอะพวกหนังสืออ้างอิงพวกฟุตโน้ตพวกอะไรต่อมีอะไรคำอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าประเด็นนี้ไปนค้นที่ไหน,นเวลาที่คนที่ให้สัมภาษณ์ในนี้ก็จะให้สัมภาษณ์แล้วบอกมีคนเขาพูดว่านะฮะแม้แต่อาจารย์ธงชัยยังบอก,บอกมีคนที่เขาพูดว่าคือ แม้แต่ธงชัยเองยังพูดเองไม่ได้นะฮะยังต้องอ้างคนอื่นซึ่งก็อ้างลอยๆนียผมก็เลยคิดว่าเป็นภา,าอากันถ้าเอาไปใช้เป็นตำลายาแต่ว่าในแง่นึงมันดีนะเพราะว่ามันก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดในประมาณ10ปีที่ผ่านมาหรือถ้าจะอ่านของอาจารย์ออของอาจารย์อะไรนะัแหลงอาจารย์อาจารย์กุลดาใช่ไหมก็อาจจะลากไปจริงๆน่าสนใจคือผมอ่านอาจารย์ อ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์กุลดาแล้วนึกถึงว่าเออมันน่าจะเอาหนังสือสองเล่มนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วก็หรือแม่ก็คือสองคนนี้ในไหนก็ยังพูดได้อะไรได้ก็น่าจะมาคุยกันซะให้รู้เรื่องว่าตกลงในพีเดียดเดียวกันก็คืองานของอาจารย์อาจารย์กุลดากับอาจารย์อาจารย์ชยันรัชกูลใช่ไหมหนังสือก็ออกมาแล้วเหมือนกันนะฮะเป็นภาษาไทยแปลแล้วด้วยก็เลยคิดว่าเออน่าจะคุยกันเหมือนกันว่าตกลงไอ้ช่วงที่เรียกว่าเป็น อะไรอ่ะแอบส์ลูที่ซื่อแมสโคลโมนาคีเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าแม้แต่อาจารย์ธงชัยเองก็น่าจะมาคุยเรื่องพวกนี้ให้ให้กระจ่างกันอีกสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้พูดถึงเฉพาะอาจารย์กุลดาซึ่งอาจารย์กุลดาก็ค่อนข้างจะเลี่ยงที่จะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ของคูอื่นเนี่ยผมคิดว่าช่วยให้เข้าใจหรือว่าช่วยให้ชวนให้เถียงนะครับเรื่องปัจจุบัน เยอะมากนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมเตรียมมาดน,น,น,นึงแล้วก็เปิดพ,พ,พอพูดไปแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรพูดเดี๋ยวเราก็ได้นะอีกรอบหนึ่งนะครับนอกจากว่าจะมีอะไรแซลอาจันพิษหรือแม่ก็จันพิษจะแถวอะไรมาแล้วเดี๋ยวผมก็ถ้าตอบได้ก็ก็จะตอบนะกันนะก็ผมคิดว่าอ,อ,อย่างหนึ่งที่นี่จะผมในฐานะที่เพิ่งอ่านนะครับสดๆร้อนๆแล้วก็จริงๆแล้วอ่าน มีเวลาอ่านก็คืออ่านแค่สองวันก็ก็มีอะไรที่ชวนให้คิดมากมายนะครับผมคิดว่าลักษณะสิ่งร่วมกันสิ่งหนึ่งนะครับที่หนังสือที่ปููให้สัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้นะแต่ละคนมีเนี่ยนะครับก็คือการการพูดถึงเ,เหมือนกับว่ามันมีความภาวะติดตันหรือว่าภาวะจุกอกนะครับความภาวะ ไปไม่ได้นะฮะหรือว่าภาวะที่คาดเดาไม่ถูกว่าจะไปทางไหนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีมีร่วมกันนะฮะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะหรือกล้าที่จะฟันธงไปได้ว่ามันจะเป็นไงต่อไปนะครับไอ,ไอ้ลักษณะร่วมกันตรงนี้เนี่ผมคิดว่าถ้านั่งอ่านดีๆก็น่ามานั่งวิเคราะห์กันเหมือนกันนะฮะว่าแต่ละคนคิดถึงอะไรกันแน่เนี่ยนะครับซึ่งผมก็อาจจะยังไม่ได้ทํามันอย่างดีนักเนี่ยนะฮะ แต่ว่ารู้สึกถึงได้ถึงอันนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเออมันมีสิ่งที่มีร่วมกันอีกอย่างหนึง่งเออก็คือพร้อมๆกับที่ทุกคนรู้สึกว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อแต่ว่าออทุกคนก็พูดถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเปลี่ยนเยอะแล้วผมคิดว่าเปลี่ยนเยอะกว่าที่เปลี่ยนไปในทางที่ออถ้าจะพูดแบบที่อะไรอย่างพูดแบบ พูดแบบไงเดียคือพูดแบบรัฐศาสตร์ก็คือมันเปลี่ยนไปในทางที่เป็นเดโม i z เซชันมากขึ้นโดยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าจะอาจจะลองออยั่วไปอย่างนี้นะฮะก็คือว่าแต่ว่าหลายคนเนี่ยกลับคล้ายๆพูดถึงตรงนั้นแต่ว่ากลับไม่ได้ไม่ได้พูดถึงให้มันถึงที่สุดอะไรเงี้ยหรือว่าพูดถึงอย่างแย่ๆมานะครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องที่ยากที่สุดนะครับ สองเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของสถาบันกษัตริย์กับเรื่องของทหารเนี่ยนะครับซึ่งผมก็จะพูดนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็มีเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องพูดนะครับก็คือผมคิดว่า,าสิ่งหนึ่งที่เป็นความคาดหวังของอของชนชั้นกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งชนชั้นกลางในเมืองรจริงผมอยากพูดถึงเรื่องชนชั้นกลางเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า ทุกคนในนี้แตะเรื่องชนงกลางแล้วก็ผมว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทเราเรายังจะต้องศึกษากันอีกเยอะนะครับแต่เดี๋ยวค่อยพูดดีกว่านะครับพูดถึงผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือคล้ายๆมันมีความยากนะครับโจทย์ที่ยากของสังคมไทยนะที่เวลาเราพูดถึงสภาวะเปลี่ยนผ่านแล้วมันไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับก็พูดถึงสถาบันกษัตริย์กับทหารนะครับผมคิดว่า ผมวิเคราะห์มไม่ได้เท่านี้เท่าที่หลายๆคนในนี้พูดหรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้จะให้ผมพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตรนิยะ์ก็ผมก็ไม่มีกระดูกสลังพอนะฮะที่จะพูดนะครับพูดถึงเรื่องอาหารผมก็ไม่มีความรู้พอนะฮะแต่ว่าเออผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือถ้ามองจากชนชั้นกลางนะครับผมว่าสิ่งที่ชนชั้นกลางไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งชนชั้นกลางในเมืองเนี่ยนะครับออถนัดก็คือว่าเป็นความรู้สึกที่ว่า ยังอยากจะต้องยังอยากจะมีคนที่เรียกว่าเป็นคนกลางทางการเมืองนะครับหลายคนนะครับแล้วก็ผมเจอเร็วๆนี้ก็ยังก็ยังมีคนที่รู้สึกแบบนี้อยู่ก็คือว่าคือถ้าเราไม่มีสถาบันสองสถาบันนี้มาเป็นตัวกลางทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับคือจะอยู่กันยังไงในะเอเมื่อมาเมื่อมาเมื่อสังคมมันเดินหน้าไปสู่ความขัดแยง้งนะครับอันนี้อาจะเป็นประสบการณ์ของคน คนชั้นกลางที่ประกาศตนว่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือเกิดในรัชกาลที่9นะครับยายผมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะยายผมเกิดในรัชกาลที่6นะครับท่านก็ไม่ได้ประกาศตัวเลยว่าเกิดในรัชกาลที่6นะครับแต่ก,ก,ก็ก็เลยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้กับรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ว่าถามันกษัตริย์เป็นคนกลางหรือว่าทหารเองกเอ็เป็นส่วนหนึ่งของคนกลางเนี่ยผมคิดว่า ตรงนี้ตัางหากที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะคือผมคิดว่าการรับประหารครั้งล่าสุดเนี่ยมันชัดเจนว่าทหารรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะทําการรับประหารได้ถ้าไม่มีแรงสนับสนุนคือมีถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนเพียงพอนะครับผมผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอเมนเทอรลิตี้ของชนชั้นกลางนะครับที่สนับสนุนความเป็นคนกลางนะมันอาจจะ กลางเหมือนกันแต่คนะกลางเนี่ยนะครับที่สนับสนุนความเป็นคนกลางแล้วก็เชื่อในออผู้มีบารมีนะครับเชื่อในออการมีภาวะที่อาจารย์ธงชัยใช้คำว่าเป็นอะไรอะเ,ออเหนือคือการที่สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแต่ไม่ได้อยู่นอกเนี่ยนะครับในวงเล็บนะครอันนี้ที่ผมคิดว่าตรงนี้มันสลัดไม่ออกง่ายๆนะครับมันมันเข้ากันได้กับจริตของคนชั้นกลาง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าการปฏิรูปทหารนะครับหรือมากกว่านั้นไม่พูดละกันนะครับก็อาจจะเกิดไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนไอ้ mentality หรือหรือว่าเรายังไม่ได้ปรับทัศนคติชนนั้นกลางนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราเอาเข้าเข้าโรงเรียนคงไม่ได้หรอกนะะเพียงแต่ว่าผมก็มองไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะปรับได้ยังไงนะฮะเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าผมคิดว่า ประเด็นหนึ่งที่มันผูกพันกันอยู่ก็คือว่าการที่เรามีชนชั้นกลางที่แล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกหลังจากอันนี้พูดแบบว่าลองพูดแบบใหญ่ๆบ้างนะผมคิดว่าหลังจากที่เราพูดถึงชนชั้นกลางในมิติแบบที่ส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงไอ้ชนชั้นกลางในฐานะที่เป็นจากกนของการเป,เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเรามักจะนึกถึง พวกกระดุมพีนะครับในยุคปฏิวัติอะไรอ่ะปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าในยุคที่มาร์กส์พูดถึงนะครับในหนังสืออย่างง่ายๆก็คืออย่างคอมมิวนิสต์แ ifesto ก็จะพูดถึงตรงนี้ชัดเจนนะผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นภาพเก่าของทั้นกลางที่เราคิดผมคิดว่ามันมันต้องมาปรับปรุงกันใหม่มากพอสมควรนะครับซึ่งผมว่าในโลกของการศรรษษึกษาในปัจจุบันนี้ก็คงจะก้าวไปไกลแล้วล่ะเพียงแต่ว่า ในเมืองไทยอาจจะยังพูดถึงตรงนี้น้อยไปหรือเปล่านะคือการที่ชนชั้นกลางที่ก้าวเข้ามาสู่ระบบทุนนิยมในปัจจุบันที่มันมีลักษณะของออความเป็นความเป็นคอร์เปอเรทสูงความเป็นองค์กรขนาดใหญ่สูงนะครับแล้วทำให้ระบบของออการเป็นผู้ประกอบอาชีพเรียกว่าอะไรโปรเฟ s ชั o นอลเอยหรือว่าแม้แต่คนงาน คือคนงานปกขาวั้งหไหนแหละรวมทั้งคนงานเอ,อ่อรวมทั้งพนักง,งานในระดับที่นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นเสมียนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับรู้สึกถึงความมั่นคงคือเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตมากกว่าที่จะ,ท,จะที่จะไปสุ่มเสี่ยงกับอะไรนะครับอันนี้ฟังดูง่ายๆนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในไม่ใช่มันมันมันปลูกสร้างทั้งไอ้ความรู้สึกความมั่นคงทางเศรษฐกิจพร้อมๆกับ ความมั่นคงทางติตใจที่เขาต้องการระบบที่มัน peace and order แบบนี้แหละที่เขาต้องการนะครับออผมกําลังพูดถึงไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยนะครับเมื่อสักปีที่แล้วนะครับพอดีได้ไปฟังงานวิจัยของออนักวิจัยที่ศึกษาส่วน,นกลางในฮานอยนะครับเปรียบเทียบกับไซงอนนะผมก็กลับหมู่บ้านของผมนะคือผมทําวิจัยเกี่ยวกับเวียดนามอยูออ่อย่างต่อนเนื่องก็ส่วนหนึ่งก็สนใจเรื่องทัวนกลาง ในในเวียดนามเหมือนกันนะเพราะพอหลังจากการเปลี่ยนแปลง้รูปแบบของเศรษฐกิจนะครับมาเป็นเศรษฐกิจการตลาดแม้ว่าจะยังเป็นการปกครองในระบบที่เขาเรียกตัวเองว่าคอมมิวนิสต์แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ระบบการตลาดที่อยู่ในกํากับของรัฐเนี่ยนะครับก็เกิดชนชั้นงกลางขึ้นมากมายนะครับเขาก็มีคนที่จะศึกษานะครับเปรียบเทียบชนชั้นกลางในในฮานอยกับในไส้ง่อนนะครับ ทั้งสองทั้งสองเมืองใหญ่นี้เนี่ยนะครับเมนเทลิตี้เหมือนกันก็คือไม่ไม่อยากจะลุกฮือเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะครับระบบการเมืองแบบนี้ดีแล้วตราบใดที่รัฐสามารถที่จะสร้างกลไกที่ทําให้ประเทศมันพัฒนาแล้วก็อยู่ได้นะครับเขาโอเคเขาแฮปปี้นะครับจะ,จะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านี้จะพูดถึงการเปลี่ยนระบอบนะครับการปกครองอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับยากมากที่คนคนเหล่านี้จะจะให้ความสนใจขนาดนั้น นะครับตรงนีผ้ผมก็เลยคิดว่าคือ,อการพัฒนาการของสังคมที่เราสร้างชนชั้นกลางขึ้นมาแล้วดูดชนชั้นกลางเข้ามาอยู่ในระบบแล้วทําให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนกินเงินเดือนประจํานะครับคนที่มีสถานะทางสังคมพ่วงเข้ามาในฐานะที่เป็นอาชีพพิเศษนะครับอย่างเช่นเป็นหมอนะครับหรือว่าเป็นบรรดาคนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเป็นนักวิชาการอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะออหรือว่าไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับก็เลยกลายเป็นตัวบั่นทอนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในลนักดัะที่มันเ,ออเราอาจจะเรียกว่ามันมีความก้าวหน้าของสังคมมากขึ้นเนี่ยแล้วผมเห็นมาจากอะไรนะครับออผมเห็นอย่างนี้นะฮะคือ ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราดูย้อนกลับไปนะครับผมก็อาจารย์สุรชาติบางที่จะพูดถึงเรื่องเออเรื่องของคือทุกคนมีลักษณะนี้แต่ว่าอย่างอาจารย์สุรชาติจะจะพูดถึงในนิสชัดที่สุดก็คือการที่ระบอบสองระบอบเนี่ยคล้ายๆระบอบสอ,อ,องสี่เจ็ดห้าแล้วก็ระบอบที่สองสี่เจ็ดห้าพยายามที่จะล้มเนี่ยนะครับหรือพยายามที่จะเปลี่ยนมันเนี่ยนะครับมันต่อสู้กันมาตลอดแล้วก็ คล้ายๆผัดกระลุกผัดกระลับแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี้ตลอดไปมายาวนานแค่นั้นเองนะแต่ว่าผมคิดว่าคือถ้าเราดูประวัติศาสตร์การเมืองนะครับช่วงของทักษิณช่วงของรัฐูนูน40เป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ประเทศมีลักษณะที่เป็นอย่างที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ยาวที่สุดของประวัติศาสตร์ การเมืองไทยที่ผ่านมา80ปีแล้วก็ได้นะครับถ้านับถ้านับดูนะครับหมายถึงว่าถ้านับดูในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับเ,เทียบกับในช่วงที่มีทหาปรปกครองนะครับถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพที่มันชัดเจนขึ้นเวลาที่เรามองอะไรในช่วงที่มันยาวขึ้นนะครับเราเห็นเล้เ,เห็นคณะรัษฎรซึ่งเป็นแค่กลุ่มของข้าราชการระดับกลางนะครับหรือว่าพวกกลุ่มนักเรียนนอก ลกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าถ้าจะเคลมว่าอนั้นเราอาจจะเห็นคนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองนะครับซึ่งจํานวนน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับยุคที่มันเปลี่ยนมาสู่การที่มีนักศึกษาเดินขบวนหรือว่ายุคที่มีการก่อตัวของพรรคคอมมิวนสิสต์แล้วก็ํามาสู่ช่วงที่มีนักศึกษาขบวนการนักศึกษาเนี่ยนะครับแล้วเปลี่ยนมาสู่ช่วงที่มีพวก เอ็นจีโอขบวนการประชาชนแล้วก็เปลี่ยนมาสู่ช่วงที่มีขบวนการเสื้อแดงซึ่งผมอาจจะเรียกได้ว่าผมอยากจะเรียกว่าเป็นวอเตอร์นะครับคือคือนี่คือการเปลี่ยนแปลงชิงอคุณภาพที่ผมคิดว่ามันรับปฏิเสธไม่ได้นะครับคือวอเตอร์เองนะครับคือผมคิดว่าเราเรียกได้ว่าเสื้อแดงเป็นวอเตอร์นะครับวเตอร์ Water เองนะครับคือผู้เลือกผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเองหรือเปล่าใช่ไหมฮะที่เป็นคนลุกขึ้นมาเรียกร้อง ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เกิดการอะไรรักษาสิทธิของเขานะครับการปกป้องสิทธิของเขาซึ่งตรงนี้ผมคิดว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มนักเรียนนอกกลุ่มเล็กๆนะครับมาสู่วอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับที่มีประชากรเป็น10ล้านคนนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าน,นี่คือความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่เราเราปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นาถามว่า,าแล้วคนกลุ่มใหม่ๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ เขาคือใครกันแน่นะครับเขาคือ,เ,อ,อเขาดําเนินการทางการเมืองยังไงเขาตัดสินใจยังไงเขาผมทําวิจัยกับอาจารย์อภิชาติอาจารย์นิติแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆอ,อีกหลายคนนะครับก็ถึงที่สุดแล้วก็ก็ยังไม่เข้าใจคนกลุ่มนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าจริงๆผมพอจะรู้อะแต่ว่าจริงๆพอพอจะเห็น้ลักษณะของการ จัดตั้งองค์กรของเขาหรืออะไรพอสมควรนะครับแต่นี้จริงๆอยากจะบอกว่าออผมมันมีอะไรหลายอย่างที่ผมก็ไม่อยากจะเขียนถึงเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความลับที่เลวร้ายอะไรมันเป็นความลับที่ดีที่ที่อยากจะเก็บไว้ให้มันรับอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางทีอะไรบางอย่างมันพูดมากมันก็อาจจะไม่ดีกับความอะไรอ่ะการก่อตัวของขบวนการก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่า ไม,ไม่ต้องมาจับผมไปเคียนแล้วก็ให้บอกตรงนี้แน่มันไม่ได้อะไรคิดมา <laughs> พวกคุณอาจจะรู้ดีกับผมเพียงแต่ว่า,ามันมีบางอย่างที่ผมไม่อยากเขียนน่ะเขราะว่าม,มันมีความเปลี่ยนแปลงในใน,ใน,ใ,นในการรวมตัวหรือว่าในลักษณะของการเกาะกลุ่มท,ที่น่าสนใจนะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมอยากจะเรียกว่ามันคือลักษณะที่จริงๆตอนนี้นผมยังอยากจะอ่านงานแบบพวกนี้มากขึ้นคืองานของ ก็เป็นน่าจะเป็นอาจารย์คนหนึ่งหอาจารย์พิษนะแมนนิ l เอลแคสเทลนะเห็นได้ยินชื่อนี้ลแล้วอาจจะเบื่อได้นะครับแต่ว่าตอนหลังเขาต้องพูดเรื่องเน็ตเวิร์กมากขึ้นนะครับเขาแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงในในเชิงกายภาพอันใหญ่อันหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปน,ะนี่กลับมาพูดถึงคนชั้นกลางกลุ่มนี้ซึ่งผมคิดว่านอกจากคือเมื่อกี้ผมพูดถึงคนชั้นกลางกลุ่มหนึ่งที่เขาเข้ามาสู่ระบบแล้วเขาเข้าไปเป็นคนที่ อะไรมีสเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้สังคมมันมีลักษณะของการอยู่ในระบบระเบียบนะครับและนี่คือพีซของเขานะครับแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่แต่เฉพาะชนชั้นกลางในประเทศไทยเท่านั้นที่มีลักษณะนี้แต่ว่าเป็นลักษณะของชนชั้นกลางทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับทําไมกระแสขวาถึงขึ้นมาแล้วผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือกระแสของคนชั้นกลางเหล่านี้ที่จะรู้สึกถึงความ ไม่มั่นคงในชีวิตที่มีคนกลุ่มใหม่นะครับเข้ามาแย่งงานเขาหรือว่าเข้ามามีชีวิตยอยู่ในประเทศของเขาผู้ยบต่างๆนะครับอันนี้เกิดขึ้นทั่วโลกในประเทศไทยก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วคุณไปถามดูได้คนกลางพวกนี้ก็จะมีทัศนะที่ไม่ดีต่อผู้แรงงานแรงงานจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะมาจากประเทศอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็มีลักษณะร่วมกันทีนี้ ในทางตรนข้ามคือมันมีคนชั้นกลางอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมก็พูดถึงมาตลอดก็คือคนชั้นกลางกลุ่มใหม่นี่นะครับที่จริงรูปวันนี้นะครับทำให้นึกถึงว่าแบบรูปที่เอามาเป็นโปสเตอร์ของงานนี่นะครับนี่ถ่ายน่าจะเมื่อปี 2000, 2008ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อ่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมพูดถึงกลุ่มคนที่ผมเรียกว่าเป็นชนชั้นใหม่นี่นะครับ คือคือการคือผมคิดว่าเราเราต้องทําความรู้จักคนกลุ่มนี้ให้มากมอนขึ้นเหมือนกันนะครว่าตกลงเขา,เ,าเขาเป็นใครกันแน่แล้วทําไมเขาถึงต้องการเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองนะครับแล้วก็เขาแสดงตนออกมาได้ยังไงซึ่งผมคิดว่าในแง่หนึ่งก็คือ,อรัฐมูลองันห้ร้อนะครับเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้แสดงตัวได้มากขึ้นแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นผลพวงของ ความเปลี่ยนการเปลี่ยนผ่านในสังคมไทยที่มันสืบเนื่องยาวนานมาพอสมควรอย่างน้อยสุดตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมานะครับหรือว่า2520เป็นต้นมาอันนี้ผมไม่พูดรายละเอียดแล้วกันเพราะอันนี้ก็เขียนไม่ว่างแล้วหรือว่ามันก็มีคนพูดถึงเยอะแล้วแต่ว่าที่อยากจะให้คิดก็คือว่ามันมีอย่างน้อยสองคนในหนังสือเล่มนี้นะครับที่จะพูดถึงตรงนี้นะครับอย่างอาจารย์นิทินะครับหรือว่า อาจารย์พภิชาตินะครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์เกษียณนะครับที่จะพูดถึงคนคนกลุ่มนี้นะครับอย่างอย่างชัดเจนอาจารย์เสียนใช้คำว่าคือตรงกันข้ามกับดีฟสเตทมันมีดีฟสังคมีแล้วผมคิดว่าคนกลุ่มนี้คือหรือความเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คือสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นดีฟสังคมที่อาจารย์เกษียนพูดถึงหรือว่าที่อาจารย์นิธิพูดถึงว่าคนชั้นกลางใหม่กับเก่ามัน หรืออาจารย์อภิชาติก็บอกว่ากลไกของการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะเกิดมาจากการรวมตัวของคนชั้นกลางเก่ากับคนชั้นกลางใหม่ซึ่งผมก็มองไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะรวมตัวกันได้ยังไงเพียงแต่ว่าในอนาคตเองถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะมาจากคนคนชั้นกลางใหม่กลุ่มนี้นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะทํำยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะครับมีเงื่อนไขใหม่ๆอีกอ,อย่างอีก2ออย่างที่ผมคิดว่า บางทีหนังสือเล่มนี้เองอาจจะอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนักนะครับอาจารย์กุลดาอาจะพูดถึงบ้างนิดหน่อยนะครับหรือว่าผมไม่แน่ใจคนอื่นมีใครพูดถึงบ้างนะครับอาจารย์อาจารย์นอพิชาติจะอาจจะแตะนิดๆนะครับก็คืออันนึงก็คือผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วถ้าเรา ไม่ได้พูดถึงประชาธิปไตยในความหมายที่ว่าจะต้องผมไม่ได้แน่นอนผมไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งอู่แล้วแต่ผมหมายถึงว่าในสังคมที่ไม่มีการเลือกตั้งหรือมีอย่างเป็นการเลือกตั้งอย่างกรรมลอผมพูดอย่างนี้ผมอาจจะเสี่ยงกับการที่จะไม่ได้เข้าบางประเทศนะแต่ว่าคือการเลือกตั้งแบบที่มีแล้วแบบมันไม่ได้ตอบโจทย์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับมันก็มีจัดให้มีขึ้นในประเทศอย่างประเทศ สังคมนิยมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อ้างว่าเขาเป็นประชาธิปไตยในลักษณะนั้นเนี่ยนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงว่าแม้แต่ในประเทศเหล่านั้นเองหรือแม้แต่จีนหรือว่าเวียดนามเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะอาศัยกลไกอื่นๆนะครับหรือกลไกใหม่ๆในการที่จะสร้างกระบวนการทางการเมืองขึ้นมาเหมือนกันแน่นอนผมกําลังพูดถึงไอ้สื่อแบบใหม่นะครับซึ่งหวังว่าผมจะไม่ได้พูดในลักษณะที่มัน กลายเป็นว่าผมเห็นว่าสื่ออินเทอร์เน็ตมันกลายเป็นยูโทเปียขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วคนในที่ในประเทศเหล่านั้นเขาก็อาศัยเครื่องมือ,อใหม่อันนี้เนี่ยนะครับในการเปลนในในการที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงนะครับมันมีคนพูดถึงนะครับมีคนพูดถึงไอ้อะไรอย่างอำนาจในลักษณะ อื่นๆน,นะครับที่มันนอกเหนือจากรัฐนะครับแล้วก็สังคมนะเราเรากำลังพูดถึงคือปัจจุบันนี้เราพูดหรือในหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยคือเราพูดถึงในขอบเขตขอ,ของของรัฐประชาชาติมากเกินไปหน่อยนะครับผมคิดว่างั้นแล้วก็เราอาจจะพูดถึงอำนาจของอะไรของทุนบ้างนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของทุนที่มีแนวโน้มเสียโน้มตัวเองเข้าไปสู่รัฐ ามากเกินไปสักหน่อยนะแต่ว่า,างานที่ศึกษาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับใหม่ๆเนี่ยนะครับจะพูดถึงอำนาจอย่างน้อยอ4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหนึงก็คือแน่นอนคืออำนาจรัฐนะครับสก็คืออำนาจของพวกบริษัทต่างๆนะครับของคอมพานีของคอร์ปอเรทต่างๆที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องโน้มตัวเองเข้าไปสู่รัฐเสมอไปนะครับเราเราอย่าลืมว่า กูเกิมันมันมีตัวของมันที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งเข้าหามนารัฐใดเลยก็ได้นะครับหรือว่าบริษัทอื่นอีกมากมายใช่ไหมฮะมันไม่จำเป็นที่จะงอรัฐนะครับหนึ่งก็คืออำนาจของรัฐสองก็คืออำนาจของบริษัทเอกชนต่างๆนะครับที่มันมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับสามนะครับก็คืออำนาจของโปรแกรมเมอร์ครับนะ คนที่เขียนโค้ดต่างๆเนี่ยครับเป็นคนที่กํากับเราอยู่นะครับเราทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้แล้วเราเ,เราจะต้องเข้าไปอยู่ในกติกาแบบไหนนะครับกติกาของ g o o g l e ไม่ได้อยู่ในกติกาของรัฐนะครับแล้วกติกาที่โปรแกรมเมอร์คนใดคนหนึ่งเขียนขึ้นมาซึ่งมันอาจจะกําหนดลงไปในแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับในขณะที่ผมใช้ v ีแชทเนี่ยนะครับวีแชท อนุญาตให้ผมไม่ไม่รับ notification คือไม่ไม่ให้มันโชว์ notification ได้แต่ว่า LINE เนี่ยไม่อนุญาตที่ผมทำอย่างนั้นได้อันนี้เป็น a u t o o r t y y สองแบบนะครเป็นอำนาจ2แบบที่อยู่ในตัวโปรแกรมนะครับอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจของ User เองนะครับ u s เ r อเองก็มีอำนาจในการที่จะจัดการหรือว่าในการที่จะรวมตัวหรือก็หรือว่าในการที่จะสร้าง กฎเกณฑ์สร้างกฎสร้าง norm โดยบางอย่างนะครับคุณเข้าไปดูห้องต่างๆในพันทิปนะฮะแต่และห้องมันมีกฎเกณฑ์ของมันที่มีลักษณะเชิงสังคมโดยตัวของมันเองอีกแบบหนึ่งนะครับคือผมกำลังผมกำลังพูดถึงว่าอำนาจ4ลักษณะเนี่ยถ้าเราเอามาประเมินในความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับในช่วงส0ปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าในช่วงลากไปมากกว่านั้นก็ได้คือคือโลกมันดิจิทัลมา อย่างน้อยหรือก่อนที่จะมีไอ้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มันถูกลงถูกลงเนี่ยนะครับมันมีโลกของไอ้สื่ออื่นๆนะครับที่มันมีอํานาจนอกเหนือจากรัฐแล้วก็อํานาจนอกเหนือจากกฎหมายนอกเหนือจากรัฐนะครับอีกมากมายนะครับคือผมคิดว่าถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาประมวลน,นะที่จริงๆแล้วมันมีงานของออหลายคนมากนะว่าแคสเทลเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องโซเชียลมูฟเมนต์กับ กับสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ความเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเราจะเห็น้บทบาทของสื่อเหล่านี้นะครับอยู่ในอาหรับสปริงบ้างนะอาจารย์คืออาจารย์สุรชาติพูดถึงอาหรับสปริงหรือว่าแอฟริกันสปริงทำไม่ได้ว่าใครพูดกันแน่นะครับอะไรเหล่านี้นะครับผมคิดว่า,าถ้าผนวกกับ้การเกิดขึ้นมาของชนชั้นใหม่เนะี่ยผมยังคิดว่ามันมี ความเปลี่ยนแปลงในในเชิงคุณภาพที่ที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับไหนไหนพูดกันแล้วผมก็พูดทั้งหมดเลยแล้วกันนะอีกอันนึงที่ผมว่ามัน่าสนใจก็คือ,อผมยังอยากฟังอาจารย์กูรดาพูดตรงนี้มากขึ้นอีกสักหน่อยนะผมคิดว่าอาจารย์กรดาอาจจะ,อ,ะอยู่ใน,นานะที่จะพูดเรื่องพวกนี้ได้เยอะที่สุดก็เพราะว่าการมองไอ้ political economy ในระดับ คือการมองสังคมการเมืองในระดับที่มันกว้างออกไปจากประเทศมากผมคิดว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆานารยแต่พวงทองก็จะพูดถึงที่อื่นด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเห็นกันชัดๆเลยก็คือการที่ดุลอำนาจของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ใใค,คือชาติตะวันตกไม่ได้เป็นผู้นําของประชาธิปไตยต่อไปในขณะที่แน่นอนคือดุลอำนาจใหม่ในโลก ที่มันชิฟมาทางแปซิฟิกเอ่ยนะครับไม่ว่าจะจะีนหรือว่าอาจจะมีอินเดียด้วยในอนาคตก็ตามเพราะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือคือโดยพื้นฐานของเรษิรษาสเร์มาก่อนเนี่ยนะคะคือการที่อินเดียเติบโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อินเดียไม่ค่อยทําก็คืออินเดียไม่ค่อยสร้างตัวเองให้เป็นมหาอำนาจแต่ว่าอินเดียมักจะค้ายๆอาศัยอยู่กับตลาดของตัวเองข้างในนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมว่า อินเดียมีความคือประเทศอินเดียเนี่ยผลิตมหาอำนาจในทางความคิดในหลายๆสาขาวิชานะครับมีนักวิชาก,การที่ไปจากอินเดียในหลายสาขาวิชาเต็ไมไปหมดนะครับเอาตั้งแต่ทางมนุษยศาสตร์ปรปัชญาไปยนงทั้งถึงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่านักพิชาการอินเดียก็มีอิทธิพลมากนะครับพูดถึงจีนนะครับอำนาจทางเศรษฐกษิจนี้แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ผมคิดว่า แน่นอนคือสองประเทศนี้อาจจะไม่ได้เป็นผู้นําในการที่จะมาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยพูดถึงเรื่องิทธิมนุษยชนแต่การเปลี่ยนดูลอานาจในโลกปัจจุบันไม่ได้ไปพร้อมก,กันกับการชูประเด็นเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนมากขึ้นและกลายเป็นว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกของตะวันตกต่อไปผมกำลังพูดถึงว่าออถ้าเรามองไปที่เกาหลีใต้นะครับ ไต้หวันหรือว่าอินโดนีเซียนะครับที่อาจจะเป็นไม่รู้อาจจะเรียกว่าเป็นดาวดวงใหม่ของออประเด็นเรื่องประชาธิปไตยก็ได้เนี่ยนะครับหรือว่าอย่างชัดเจนคืออย่างเกาหลีใต้หรือไต้หวันเนี่ยนะครับอ,อ,อาจจะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ท,ที่น่าสนใจนะฮะในการที่พูดถึงว่าผมกําลังบอกว่าประชาธิปไตยมันไม่ได้เป็นเรื่องของตะวันตกอีกต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเห็นว่าเออถ้าเราจะดู ตัวแบบของประเทศเหล่านี้นะครับอย่างเช่นการจัดการหรือว่าอำนาจที่หรือว่าการจัดการอำนาจของทอาหารจากในซีกโลกใต้ใช่ไหมฮะอย่างในอาจารย์พวงทองพูดถึงในละตินอเมริกาอะไรเงี้ยแตว่ากําลังพูดถึงผมกําลังนึกถึงว่าถ้าเราถ้าเราเห็นลักษณะอะไรบางอย่างที่มันใ,นใกล้เคียงกันในโลกตะวนออกอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีทิศทางใหม่ๆใ,ในการที่จะพูดถึงประชาธิปไตยก็ได้แ แต่ในขณะเดียวกันการที่ดูนอำนาจโลกอันใหม,ม่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับแล้วทิศทางอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเห็นได้ก็คือว่าการที่โลกทั้งใบมันเลี้ยวไปทางขวามากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นหนทางที่มันอาจจะไม่ได้ง่ายในแบบเก่าที่เหมือนกับว่ามันไม่ได้คือคือเราอ,อย่าดูแต่เฉพาะไอ้ไออไอกลไกของอำนาจในภายในขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแค่นี้แหละครับ อผมพูดในสิ่งที่อยากพูดไปพอสมควรแล้วนะครับผมเปลี่ยนบ้างมาทางนี้นิดหนึ่งครับอันนี้ผมจะพูดต่อนะฮะก็ผมกลับไปตรงทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับย้ำนิดหนึ่งนะฮะอเผอิญกลับไปที่ชื่อเนี่ยนะฮะยังอยากย้ำอยู่ว่า ไอ้ในโลกปัจจุบันเนี้ยไอ้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแลลวนะฮะตอนนี้มันศึกษาสายใหม่เนี่ยก็คือสายที่ใหม่กว่านี้นะฮะก็คือการเขาเรียกการศึกษาความคงทนนะฮะไม่ถึงกันหน้าได้น,นะแต่ว่าคงทนนะ,ะความคงทนของระบบโดยการที่เราเรียกว่าการกลายตัวเองไปเป็นระบบแบบผสมนะฮะคือมันไม่เปลี่ยนจากระบบแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึง่ง มันเปลี่ยนแบบที่เผด็จการอยู่ต่อประชาธิปไตยมีส่วนผสมของเผด็จการและในทางกลับกันเผด็จการก็หยิบเอาบางประเด็นในประชาธิปไตยไปใช้สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองนะฉะนั้นระบอบที่เรียกว่าไฮบริดเนี่ยกลายเป็นการศึกษาเดบอครทส์เซชันแบบใหม่คือไม่ไม่มันไม่ง่ายแบบว่าแล้วแล้วเนื่องจากเกมมันไม่ใช่เกมแค่ว่ารัฐประหารการเลือกตั้งนะฮะ แล้วก,ก็เล่าให้ฟังว่าการศึกษาความคงทนของระบอบเนี่ยมันมันมันดำรงอยู่นะฮะผมมาเข้ามาสู่คําถามของชูวัสด,ดีกว่านะ,ะับเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันที่ชูวัสถามเท่าไหร่ตัวตัว,ตวผมเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายนะฮะ,ะที่พูดมาเป็นเรื่องทฤษฎีทั้งหมดนะฮะอย่าได้เอาผมไปปรับทัศนคติอะไรนะเป็นเรื่องทฤษฎีนะไม่ได้เชื่อผมไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะฮะ 20ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงและ20ปีหน้าเป็นยังไงนะครับนี่เป็นคําถามซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าอาจารย์ยุิติก็คงจะมีมุมเพิ่มอีกนะครับว่า20ปีที่แล้วกับ20ปีข้างหน้าเป็นยังไงคือผมผมอาจจะเห็นต่างจากชูวัตนิดนึงเท่าที่ฟังนะฮะตอนแรกที่ชูวัตเกิดก็คือว่าผมไม่เคยมีศรัทธากับรัฐน์นนูนย์นะครับแล้วผมก็เป็นคนกลุ่มแรกๆที่ท,ที่เริ่มเขียนงาน แบบตั้งคำถามกับสี่นมากขึ้นนะฮะโดยที่แต่ผมไม่ใช่คนแรกผมไม่ได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มรเด็นที่สำคัญในการอาธิบาย40ในท่ามกลางกระแสที่คนยุคนั้นรู้สึกว่ามันคือยาที่แบบรักษาทุกโรคก,ก็คือท่านอาจารย์รังสรรค์ธน,นพรพันธ์ของเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เพียงแต่ว่าท่านอาจจะใช้กรอบวิธีคิดแบบแบบเศรษฐศาสตร์และธรรมนูญเยอะหน่อยนะครับคือท่านดูประเด็นในเชิงของแรงจูงใจว่ามันทําได้จริงไหม มันมีอคติจํานวนมากที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งที่เริ่มเข้าไม่ถึงแต่คุณอุปการของท่านอาจารย์สา์ธนาพรผ่านนี้ก็คือการอาธิบายให้เห็นว่าท่ามกลางอะไรอเลทเทิกไอ,ไอภาษาที่อธิบายว่ามันเป็นของประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคือถ้าใช้ศัพท์สมยัยนี้ก็คงมันคงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอ่อมิดเดิลคลาสเฮเ y มอนีอาจารย์ อาจารย์ลังสารเนี่ยให้ให้ให้ประเด็นตรงนี้เยอะในในช่วงนั้นแล้วไอไอวิธีการวิพากษ์วิจารและรัน้นนวนสี่ศูนย์จนบางส่วนกลายเป็นความชอบธรรมในการทํารัฐประหารแล้วว่าบางส่วนกลายเป็นการแบบแปะแปะอะไรลงมาใส่ใน5 0แล้วก็ทําให้มันผ่านไปหรือมาใส่60อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็มีรากฐานมาอย่างนั้นฉะนั้นแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับภายในไม่กี่ปีนับตั้งแต่มีรัธนรวนูญ40เนี่ย กระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวน40มันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแม้ว่าทางหนึ่งมันจะเป็นรับนูนที่โดยการแบบถ้าใส่เช็คลิสต์มันก็แหมมันก็ระดับแทบจะเป็นรถยนต์แบบเบนซ์อย่างดีวิ่งบนถนนลูกลนะรังนะฮะอะไรมันก็พังง่ายนะก็มันก็ผลิตสิ่งที่เราเผชิญหน้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบอบทักษินและผลิตระบอบไม่เอาทักสินมาในเวลาเดียวกัน เหไหมฮะคือฉะนั้นไอ้บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าไปหลอกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นอไอ้เมื่อมองย้อนหลังกลับไป20ปีเนี่ยนะครับแล้วจริงๆวันนี้เราก็พูดเยอะนะครับจริง,รงมันไม่ได้มองแค่ร้อนย้อนหลังไป20ปีมันมองย้อนหลังกลับไปถึง สี่สิบกว่าปีของสิบสี่ตุลาเองด้วยเนี่ยมันก็เกิดการตั้งคำถามอีกจำนวนมากมายที่เกี่ยวข้องกับไอลักษณะการเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งในยุคหนึ่งเราเราเรียกมันว่าอย่างหนึ่งนะฮะและในอีกยุคหนึ่งเราเรากลับจะต้องเรียกมันว่าอีกอย่างหนึ่งมากเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีมันเป็นความเข้าใจของเราที่ไม่ตกผึกต่อสถานการณ์นั้นด้วยหรือเปล่าแต่เราก็อยู่กับมันแล้วก็แล้วก็ผ่านมากับมันใช่ไหมฮะในยุคหนึ่งเราเคยเรียกวันนั้นว่าโห้วัน มหาวิโยะโัยอะไรก็แล้วก็เรียกกันไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าถามว่ารัฐมนตรีส่วนมันย่อมมีประโยชน์มากมายใช่มันมันส่งเสริมสิทธทิเสรีภาพของประชาชนมันอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมเสนอเล่นๆน,นะครับถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงชวนคุยด้วยนะครับผมผมก็ได้รับความคิดมาจากหลายท่นที่ท่านอ่านช่วงหลังนี่แล้วก็จะสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาผมกับรู้สึกว่า ถ้าอยากจะพัฒนาประชาธิปไตยไทยต้องยกเลิกการมีรัฐมนูลนะผมคิดว่าการมีรัฐมนูญเนี่ยมันทําให้เกิดสภาวะแบบที่เป็นอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าผมเสนอให้ไม่มีคือไม่มีแปรนะฮะไม่ใช่นะฮะคือผมตั้งหลักแบบอังกฤษเลยก็คือมันเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐมนูญแต่ว่ามันมีรู l อ of law คำถามคือประเทศไทยมีรัฐมนูญแต่มีรมู l อฟลอ a w หรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะหมายหมายอันนี้คืออธิบายง่ายๆเลยคือว่า กายไม่มีรัฐธรรมนูนไม่ได้ทําให้คุณตายนะครับแต่การไม่ไม่มีรัฐธรรมนูญบางครั้งมันอาจจะทําให้คุณคิดทะลุไปจากเดิมที่คุณมีความฟุ้งเฟือยในการมีกฎหมายมากมายแต่กฎหมายพื้นฐานเช่นกฎหมายสทิทธิมมุษยชนคุณก็ไม่มีกฎหมายจะเอาผิดผู้คนที่ทําอะไรลอยนวลก็ไม่มีนะครับเพราะมันได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าถ้าอย่างนี้ก็จะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะต้องอย่างนี้ทั้งๆทีท่จริงๆแล้วถ้าคุณปลดปล่อย ประชาชนออกจากการไม่มีรัฐธรรมนูญซะคนก็จะปลดปล่อยประชาชนออกจากอุตสาหกรรมการล่างรัฐธรรมนูญที่มีคนกลุ่มหนึ่งยึดกลุ่มเอาไว้ตั้งแต่ปี2490นะครับแล้วมันจะไม่พ้นไปจากนั้นหรอกฉบับหน้าก็จะกลุ่มนี้หรือคนก็จะมีคนที่ฝันว่าถ้าฟ้าสีทองของอภัยฉันจะได้ไปล่างบ้างแต่ถึงเวลาเมื่อคุณเข้าไปคณก็ต้องไปปณีปนอมกับเขาอยู่ดีฉะนั้นผมคิดว่า ไม่มีรัฐธรรมนูนแล้วใช้สถานะของกฎหมายใช้การเมืองในการต่อรองกับสถาบันทางการเมืองในแต่และยุคสมัยเนี่ยผมว่าท้าทายกว่านะครับอันนี้ก็ผมผมคิดนะว่าต่อให้พรุ่งนี้รัฐธรรมนูนนี้หมดสภาพไปเพราะอะไรไม่พานแล้วต้องร่างใหม่มันก็ยังอีหลอบเดิมนี่แหละนะครับแล้วเราก็ยังคุยกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับส่วนความฝันที่ว่าเราจะแหม เปลี่ยนแปลงสังคมแล้วรล่าแล้วกูหนที่มันเป็นไปดังดังใจของเราเนี่ยผมคิดว่าไม่มีนะผมคิดว่าทางที่ดีคือไม่มีมันซะนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นวิวัฒนาการทางสังคมนะครับสู้กันในสภามีกฎหมายออกกฎหมายนะครับ ส่วนสภาพเดสล็อกมันมันไม่มีได้นานหรอกครับมันก็จะต้องมีการปฏิปนอมกันในแต่ละฝ่ายหรือถ้ามันไม่ปฏิปนอมถ้ามันชนกันเสร็จมันจ้กลับสู่สมดุลอันนี้เชื่อแบบ i n e i v i a b i l i t y นะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ชวนคุยนะครับผมคิดว่าเราคุยเรื่องรัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนากันมานานเกินไป20ปีที่ผ่านมามันคือบทเรียนย้อนกลับไป2517มันก็คือบทเรียนย้อนกลับไป2489มันก็คือบทเรียนนะครับมันมีบทเรียนมาเยอะนะครับ ไม่ได้หมายความว่าผมล้มระบอบนะฮะระบอบอยู่ครบเลยแค่ไม่มีรัฐธรรมนูญนะครับอยากได้กฎหมายอะไรก็ร่างนะครับแล้วก็ให้ให้องค์กรตุลาการนั้นเขามีการรับรู้ซึมซาบความรู้สึกของสังคมได้เพิ่มขึ้นแทนที่จะไปอิงกับการตีตัวบทรัฐธรรมนูญนะครับให้อิงกับกระแสะความรู้สึกของผู้คนในสังคมมากขึ้น นะครับจะได้ไม่ต้องมีอะไรที่จะต,ต้องแบบลุกอัพทูนะฮะนะฮะลุกทูเดอะพีเพิลมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ผมผมเสนอนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดคุยกันเยอะที่เมื่อกี้อาจารย์ยุติพูดก็คือเรื่องชนชั้นกลางนะฮะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดแต่ฟังมาหลายรอบก็ยังไม่ค่อยเก็ตแต่ผมคิดว่า สิ่งที่สำคัญในการย้อนกลับไปตั้งคำถามกับ6ตุลาอีกสักรอบหนึ่งซึ่งผมแอบเชื่อลึกๆว่าปีหน้าการลํำลึกจะยากขึ้นนะฮะแต่ว่าก็เป็นประเด็นท้าทายอยู่นะครับก็คือที่ผมได้คุยไปในเชื่องของ Empirical พูดถึง t ท e o ร y ต่างๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เป็นคำถามในอนาคตมันไม่ใช่เป็นคำถามที่ว่ามันคนเราจำไม่ได้ลืมไม่ลง แต่มันอาจจะเป็นกับผมผมดูจาก facebook ของหลายคนรุ่นรุ่นผมหรือรุ่นน้องๆผมที่เล่าถึงคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาที่ผ่านเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ทรูมาสิ่งที่มันน่าสนใจต่อไปนะฮะนี่เซลในทางมนุวิทยาด้วยก็คือคนแต่ละคนมีกระบวนการจัดการเรื่องนี้ยังไงแล้วกลายเป็นขวาหมายความว่าจากการที่อธิบายว่าตัวเองก้าวหน้า และเปลี่ยนเป็นอธิบายว่าตัวเองปฏิรูปต่อไปได้เรื่อยโดยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบสิ่งที่จำไม่ได้ลืมไม่ลงแต่ว่าได้ได้ซับลิเมตมันได้แบบได้เปลี่ยนมันไปเป็นอย่างอื่นคือการแปลเปลี่ยน6ตุลามันไม่ได้มีลักษณะแค่ว่าเราเรียกร้องให้จำมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เกตโอเวอร์แล้วอะแล้วรู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นแล้วสิ่งอื่นสำคัญกว่าทำไมพวกแกไม่ไปถึงนั้น ใช่ไหมฮะผมไม่ได้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนข้างนะครับผมรู้สึกว่าเขาไอ้ไอสิ่งนี้มันจะเป็นการศึกษาที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังนะครับก็คือกระบวนการกลายเป็นขวาซึ่งผมต้องการจะอธิบายตรงนี้ว่าถ้าใช้กรอบแบบจาร์กุลดาซึ่งจุดเด่นของงานจาร์กุลดาในหลายๆครั้งก็คือว่ามันมีดนามิกบางอย่างที่น่าสนใจคือว่าคุณอธิบายขวาเป็นขบวนการเดียวไม่ได้มันมียุคสมัยของขวาหมายความว่าคุณจะพูดถึงขวา2 4 7สี่เจดสี่ คนจะพูดถึงขวา2489คนจะพูดถึงขวาตอน2500ันคจะพูดถึงขวาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันดังนั้นการที่เราอาธิบายสิ่งนี้ว่าเป็นสตรัคเจอร์อันยิ่งใหญ่เป็นพลังเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันมีมัน,มนโอเคมันก็จะมีเอฟเฟกจากอเดียโลจีของรัฐมีอะไรแต่ผมว่าไม่ใช่อะ่ะ ยเฉพาะคนที่ผ่านเหตุการณ์เดือนตุลาและเป็นขวานี่ผมไม่เชื่อว่าเขาเกิดจากอุดมการณ์ของรัฐที่เราโยนลงไปง่ายๆว่าขวานั้นยึดกลุ่มอำนาจรัฐด,ดังนั้นรัฐจึงมีอำนาจในการจัดการอะไรก็ได้กับวิธีคิดของคนผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการในระดับในระดับการให้มีนิ่งของตัวเขาเองอะมากกว่าการถูกใส่ลงมาโดยสิ่งที่อยู่จากภายนอกอะผมกลับรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ โปรเจกต์ต่อไปของตุลาเนี่ยก็คือการถ้าเราจะพูดว่าการคลิปสปิรตของเดือนตุลาเนี่ยก็คือการอธิบายประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของคนเหล่านี้ไม่ใช่อธิบายเฉพาะคนที่ตายไปแล้วซึ่งอันนั้นก็ต้องทําต่อแต่ว่าไอคนที่มีชีวิตอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้เรียกร้องหาความยุติธรรมในอดีตแต่เขายังเชื่อว่าเขามุ่งมั่นหาความยุติธรรมในอนาคตต่อไปเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ ที่กำลังจะเป็นเทรนต่อไปสำหรับการที่จะคีฟสปิริตของเดือนตุลานะฮะซึ่งผมว่ามันก็ยังจะมีโปรเจกต์ผมคิดว่ายิ่ง mm hmm. ยิ่งนานปีเนี่ยนะครับแล้วคุณยิ่งไม่ทำให้มันจบตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมันมันได้ส่งผลเหมือนกล่องไอจีนี่อะไรทักอย่างที่มันออกมาจากขวดแล้วมันหยุดไม่ได้นะครับนะครับพูดไปกับฟารองไปนะฮะอา่ามีอา่า ส่วนต่ออีกเรื่องหนึ่งนะฮะส่วนตัวผมไม่พูดเรื่องสถาบันกษรตริย์นะครับเพราะว่าไม่ไม่มีกระดูกสันหลังนะฮะนั่งพิงตลอดวันนี้ <c oughs> แต่ว่าคือผมไม่ไม่พูดว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีความเห็นอะไรมากไปกว่าที่คนหลายๆคนมีนะฮะแต่ว่าผมอยากพูดเรื่องทหารเยอะโดยเฉพาะกับครูของผมคืออาจารย์สุรชาติเนี่ยนะครับผมก็มักจะเป็นคนซึ่งแบบ ชอบแซวอาจารย์สุรชาติสเสมอนะฮะเพราะว่าแกเป็นคนที่แบบมองโลกบวกนะฮะส่วนผมนี่ก็ประเภทสายดาร์กก็คือผมคิดว่าไอ้วิธีการอาธิบายในหลายๆครั้งที่เราชอบเชื่อกันว่าทหารเนี่ยความเป็นมืออาชีพของทหารคือการแบ่งแยกระหว่างทหารกับพลเรือนเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าในสังคมไทยเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้ หรือในประโยชน์ที่สองคือไม่จะเกิดสิ่งนี้ได้ง่ายๆนะครับเพ mm hmm. ราะว่าในฐานทฤษฎีอ,อีกแล้วผมกลับไปชอบพูดเรื่องทฤษฎีขอโทษนะฮะก็ใช้โอกาสก mm ็ hmm. คือมันมีสองกรอบทฤษฎีใหญ่ๆใ,ในเรื่องทางการเมืองกรอบแรกที่คนพูดบ่อยคือสายฮันติงตันก็คือ professional soldier เนี่ย stay away from politics นะออกจากการเมืองขณนะะที่ถ้าคุณอ่านงานของไฟเนอร์เนี่ยเขาจะบอกว่า professional soldier เนี่ยนะครับ make who professionally นะซึ่งมันต่างกัน หมนะายความว่าถ้าคุณเป็นทหารอาชีพคุณทํารัฐประหารอย่างมืออาชีพนะฮะหมายความว่าคุณทําให้การทรหารเป็นอาชีพของคุณนะคือมันมันมันต่างกันนะฉะนั้นวิธีคิดที่เราจะคิดง่ายๆว่าทหารจะถอยออกจากการเมืองเนี่ยโดยเชื่อว่าการถอยออกจากการเมืองจะเป็นจะเป็นประโยชน์กับทั้งทหารและประชาธิปไตยเนี่ยบางครั้งมันในหลายๆกรณีมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ นะครับเราต้องรองเงื่อนไขร้อยแปดนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่มีในปัจจุบันนะครับผมไม่เห็นซึ่งเป็นเรื่องเศร้าใจมากนะครับในขณะที่เราเห็นกระบวนการที่ทหารถอยจากการเมืองในช่วง8ปดศูนของไทยเนะคือการถอยเราก็จะเห็นว่าไม่ได้ถอยในแบบแบบ d e a l ด้วยนะคือถอยแบบพยายามจะมีอํานาจอยู่นะครับโดยการหันไปทําอะไรอีกเยอะแยะแต่ว่า ถ้าเราใช้กรอบทฤษฎีนั้นเราไม่เห็นไงว่ามันเกิดสิ่งซึ่งเรียกว่าสายพิราบในทหารนะ่ะไม่มีนะครับในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลา10ปีนับแต่การทันตประหารรอบที่แล้วไม่มีนายทหารที่มีลักษณะเป็นสายพิราบและโดยการพยายามทําตัวเองให้เป็นสายเหี่ยวมากเท่าไหร่เขายิ่งมีการยิ่งมีการเจริญเติบโตในอาชีพการงานของทหารมากขึ้นนะครับ นนัน้ถูกแต่หมายความว่าอย่างน้อยก็อาศัยข้ออ้างใช่นะฮะผมอันนี้อันนี้เถียงกันได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเชื่อในกรอบทฤษฎีนั้นเนี่ยหมายความว่าผมไม่เห็นสัญญาณของการพยายามที่จะใช้คําว่าการเมืองในการาหารในแต่ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าถามถามทีออ่พี่เล็กเพิ่งทําวิจัยเรื่องนี้ซึ่งก็คงจะไปพูดที่ภาควิชาการปกครองในเร็วๆนี้เนี่ยก็คือ แล้วจริงๆแล้วโลกกระทัดของทหารในปัจจุบันเนี่ยมันคือโลกกระทัดแบบไหนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าคิดแบบผมคิดเร็วๆโดยไม่ได้มีฐานแบบหลักฐานมากนะผมกลับรู้สึกว่าอิทธิพลของวิธีคิดในแบบของทหารพม่าเนี่ยเยอะนะวิธีคิดซึ่งมันเป็นการผสมกันร,ระหว่างการใช้คำว่า Peace ในแบบของพม่ากับ ประสบการณ์ของหลายๆคนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถเข้ามาทำหน้าที่ peacekeeping ในระดับหนึ่งก็คือมองว่ามันเป็นการรักษาสันติภาพภายในนะฮะแต่ว่าพองไทยเนี่ยไม่ใช้คำว่าสันติภาพแต่ใช้คำว่ารักษาความสงบภายในเยอะนะครับฉะนั้นปัญหาคือถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ลงลึกลงไปถึงงานในด้าน I.O. ของเขาหรือกิจการที่ทำเรื่องพอเลือนเรื่องอะไรในช่วง สิบยี่สิบสาสิบปีเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าทหารในช่วงนี้ไม่ใช่ทหารยุคคลาสสิกแบบที่ศึกษาง่ายๆจากการอ่านบทความในยุทธโกยุทธอะไรหนังสือทหารเพื่อจะศึกษาความคิดทางการเมืองของทหารหรือการแบ่งกลุ่มของทหารแบบเดิมนะครับมันมีความซับซ้อนในในใน,ในการเข้ามาแม้โอเคส่วนนี้มันจะต่างจากวิธีคิดที่อธิบายง่ายว่าโอ้ทหารนั้นแบบอยากจะเข้ามายุ่งการเมืองหรือไม่อยากเข้ายุ่งการเมืองนะครับ ม,มันมีมันมีเรื่องที่ต้องต้องทําความเข้าใจกับมันมากกว่าเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทหารมืออาชีพจะต้องไม่ยุ่งกับการเมืองนะครับคำถามที่สําคัญคือว่าถ้าเราไม่อยากให้ทหารยุ่งกับการเมืองเราจะมีกลไกอะไรที่ทําให้ทหารไม่ยุ่งกับการเมืองมากกว่าที่เราจะเชื่อง่ายๆว่าเราจะมีนักการเมืองที่สามารถนั่งในกระทรวงกลาโหมได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นหลักประกันอะไรเลยนะครับหนึ่งในสองคนก็ถูกรัฐประหารด้วยนะ ฉะนั้นก,ก็ยากอยู่นะฮะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นเรื่องทหารกับการเมืองยังเป็นประเด็นที่มืดมนอยู่ในในสังคมไทยที่มันไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่อาจารย์สุรชาติใช้คําที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมว่าอาจารย์สุรชาติใี่แกใช้คําซับซ้บซอนโดยเฉพาะหลังๆที่เพิ่งพูดโดยเฉพาะที่เพิ่งพูดไปกับผมเนี่ยเห็นไหมที่แกใช้คําว่ามคนเราต้องสัมผัสกับฤดูหนาวอันยาวนานก่อนที่จะพบกับฤดูใบไม้ผลิ ใช่ไหมครับแต่คาว่าใบไม้ผลิเนี่ยมันก็คือคําว่าสปริง hmm. เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นทั้งสปริงแบบใบไม้ผลิซึ่งบ้านเราไม่มีกับสปริงอย่างแบบหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามันจะผูกกร่อนไปหมดหรือ,อยังก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคถามอยู่นะครับผมมีอีกนิดเดียวในในรอบนี้นะฮะก่อนที่จะส่งกลับไปที่พี่ยุตินะฮะคือ ชนชั้นกลางเนี่ยกลับไปที่ชนชั้นกลางอีกนิดหนึ่งนะฮะผมรู้สึกว่างานในเล่มนี้ยงานที่ผมชอบนี่แบบพูดแบบประจบเอาใจด้วยนะคือสายดาร์กสองคนคือพี่ปิ้งกับอาจารย์พวงทองนะคือรู้สึกว่าอ่านแล้วมันอย่างนี้แหละ <c oughs> คือผมรู้สึกหลายคนยังมีอาการแบบพยายามจะให้ความหวังนะแต่ว่าประโยคสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายของอาจารย์พวงทองนี่มันได้มันแคปเจอร์ความรู้สึกของคนจํานวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ แล้ผมเนี่ยใช่ผมผมรู้สึกเงี้ยขอโทษว่ะผมไม่ได้มีความหวังอะไรอะ่ะผม,มรู้สึกอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าคนเรามันก็ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่หวังบ้างก็สิ่งใหญ่ที่ผมคิดว่าอยากจะเสริมจากชิ้นของอาจารย์พลงทองก็คือว่าไอ้วัฒนธรรมลอยนวลเนี่ยไอ้การผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมมีปัญหาเป็นการส่วนตัวเนวันที่พูดไปบางคนก็อาจจะไม่ไม่พอใจต้องขอกราบขอโทษด้วยนะครับคื ในในความเสียหายของสังคมในรอบผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้โกรธเคืองคนที่ถืออำนาจรัฐเท่าไหร่นะคุณอาจจะบอกว่าผมไม่มีกระดูกสันหลังก็เออเรื่องหนึ่งนะครับผมโกรธเคืองบรรดาชนชั้นกลางจมหนวนมากและผมรู้สึกว่าคนพวกนี้กำลังทำตัวลอยนวลน,นะค,คนที่ลอยเนี่ยมีเยอะแต่ว่าลอยนวลในแบบชนชั้นกลางที่เห็นใน a ฟ e b o o k ที่เห็นใน บรรดาคนที่แบบเยอะยะเนี่ออยคือคนพวกนี้แบบผมรู้สึกว่าแบบนะมันมันเป็นวัฒนธรรมลอยนวลของคนเหล่านี้เนี่ยมันน่าตกใจกว่าวัฒนธรรมลอยนวลแบบที่ใช้กฎหมายเผด็จการจัดการผมรู้สึกว่ารเลเวลของคนเหล่านี้ที่แบบสามารถจะเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมัน มันน่าหนักใจนะครับในบางครั้งผมพูดไปก็แบบเหมือนก่อนพาไปนะในบางครั้งการอยู่กับเผด็จการที่แบบมันเผด็จการจริงๆเนี่ยบางครั้งมันมีเหตุมีผลกว่าการอยู่กับคนแบบนั้นนะฮะคือมันน่าขยะแขยงอะนะมันไม่รู้จะพูดยังไงนะมันมันน่าขยะแขยงอะคือแล้วจะต้องอยู่กับสังคมแบบเนี้มันมันน่าขยะแขยงกว่าแบบ อยู่กับคนที่ถือเปิดแล้วขอปรับทัศนคติกับเราแล้ว,แล,วแล้วยังยังเรายังรู้สึกว่าเขามีพ o i n t อะคือ <c oughs> <c oughs> แบบว่าแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกันทุกเรื่องผมว่าเขายังฟังผมมากกว่าไอ้พวกนั้นอีกอะที่มันขับเคลื่อนด้วยอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันมันอยู่ได้อ่ะแล้วมันอยู่ได้เรื่อยๆแล้วมันขยายตัวได้เรื่อยๆนะฮะแล้วมัน ตรงนั้นตั้งหาถ้าถามว่าผมอยู่อีกยี่สิบปีกับคุณปรยยุทธ์เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเออนะอย่างน้อยก็ <c oughs> ยังกยังอยู่ในที่สว่างอะแต่ว่าการที่ผมต้องอยู่กับคนอะไ่านั้นรอบตัวผมนี่ผมก็ลำบากใจเหมือนกันผมคิดว่าเขาคงลำบากใจกับผม,มเหมือน <c oughs> กันก็ต้องทนกันไปนะฮะคืออันเนี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องไอ้ว่าถ้าทมลอยนวลของของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัน มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกฎหมายและผมคิดว่านั่นคือพื้นที่ของความสร้างสารรค์แบบ5.0ที่มันเลยจาก4.0ไปอีกนะฮะมันคือการสร้างสารรค์ในพื้นที่ศิลปะการเสียดสีการทำอะไรที่มันมันยังเป็นพื้นที่ที่มีความจําเป็นที่จะต้องที่จะต้องรักษาเอาไว้อะ นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันก็ย้อนกลับมาสู่ไอ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 เสรีภาพในการในการแสดงความคิดเห็นซึ่งยากเย็นนะในการพูดถึงคาเนี้ยไอเสรีไอ,ไอระยะเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ว่าเขาเขาพูดได้เท่านี้นะเขาจะพูดอะไรได้มากกว่านี้ใช่ไหมนี่มันก็โถอยู่ที่ขอบจนไม่รู้จะอยู่ที่ขอบอยังไงแล้วนะฮะดันั้นก็ผมผมคิดว่าไอการลอยนวนผลพ้นผิดของคนจํานวนมากในสังคมเนี่ย มันน่ากลัวกว่ากว่า,วาคนคนเดียวที่สั่งการนะครับมันคือรอยยิ้มเมื่อ41ปีที่แล้วที่ไม่รู้เียงสาหรือบางทีก็รู้แต่ว่าก็จำเป็นจะต้องดิ้นรนอยู่ต่อไปนะครับไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกตั้งคำถามจริงๆนะฮะอย่างเป็นระบบเพราะว่ามันมันจับยากนะฮะไอ้เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องฝากเอาไว้นะครับ ส่วนสุดท้ายเป็นโจทย์ตัวเองนะฮะว่าถ้าเราจะแปลงคำว่า consolidation ให้กลับมาสู่สิ่งซึ่งจะมีบทสนทนากับฝ่ายความมั่นคงได้เนี่ยมันก็คงต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามกับพวกเราเองว่าเราจะสร้างสารรค์สิ่งที่เรียกว่า democratic stability หรือความมั่นคงแบบประชาธิปไตยได้ยังไงซึ่งมันไม่ใช่บทเรียนที่เราเคยพลาดกันมาหลายๆรอบที่เราเชื่อว่า ประชาธิปไตยมันจะมั่นคงได้ก็เพียงแค่ว่าเราเคารพเสียงข้างมากอย่างเดียวมันะคงจะต้องมีเงื่อนไขอื่นๆที่มากำกับมากขึ้นโดยไม่ให้เราปล่อยให้ใหไอ้ไอเสียงข้างมากแบบเดียวมันทำงานได้โดยไม่มีตัวอื่นมากำกับใช่ไหมแล้วก็หลุดออกไปจากสิ่งนั้นได้ง่ายดัะนั้นบางทีมันก็ต้องระง,งับจิตระงับใจหรือว่าช่วยกันที่จะวิพา์วิจารณ์กันเอง ในระดับที่รับกันได้นะครับแล้วก็มันมันก็เป็นโจทย์ที่คงจะต้องคิดกันต่อนะครับโจทย์มันไม่ใช่คิดแค่ว่าเราจะรอให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าเราคงต้องต้องมีโจทย์บางอย่างที่มันอาจจะดูเหมือนกับสายปฏิรูปบ้างมันไม่น่ามันไม่ได้น่าเกียดอะไรที่เราจะมีโจทย์แบบนั้นที่จะคิดคู่กันไปด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าการยืนยันถึงเสียงที่มาจากประชาชนนั้นมันก็ต้องเป็นพื้นฐานนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ควรจะมีความคิดแบบ อะไรก่อนอะไรหลังนะครับมันก็ควรจะล้วคิดเราก็คงจะต้องคิดให้มันเป็นแพ็กเกจไปด้วยนะครับเราก็ตรงนั้นผมคิดว่าคงคงเป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้นะครับก็ขอโทษที่แบบยิ่งพูดยิ่งดาร์กนะกลับไปที่พี่บ้างนะเดี๋ยวน่าจะเปิดเวทีได้ละนะฮะหลังจากที่พี่พูดฮัลโหลครับพี่น้องกลับมาสายหวานนะครับจริงๆผมผมนึกถึง คำถามเพื่อว่าเออยี่สิปีไงคือแท้จะร้อไปกับอาจารย์พิดนะฮะอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันมีผมก็ยังพูดถึงในในแง่ที่ผมว่าผมก็ยังมองอะไรที่โพซิทีฟอระไม่ดักมากเลยนะคือผมเห็นอะไรอยู่สองทำอย่างแต่ว่ามันทั้งมันอาจจะทั้งทั้งทั้งหวานทั้งขมไม่ได้นะแต่ว่าในแง่หนึ่งคือ ผมว่ามันไอความเปลี่ยนแปลงอันนึงที่ที่น่าสนใจมากเลยก็คือการที่โอเคปรากฏการนิติราชกับการที่นิติราชก็มีส่วนที่ทำให้สังคมสนใจกฎหมายมากขึ้นแต่ว่าถ้ามองกลับกันก็คือว่ามันอาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันที่ที่โอเคนิติราชเองที่ทำให้คนสนใจกฎหมายมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันก็คือว่า อาจจะเป็นด้วยการที่สังคมทั้งสังคมมันสนใจกฎหมายมากขึ้นก็เลยทําให้นิติราชมีบทบาทขึ้นมาด้วยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการเปลีป่ยนแปลงทั้งสองทางแต่ผมก็ยังอยากจะให้คือให้น้ําหนักกับตัวสังคมมากกว่านะครับว่าสังคมไทยมันก้าวมาถึงจุดที่กฎหมายมัน,มนสำคัญนะครับแต่ตรงนี้ผม,มผมก็เลยมาน,นึกถึงอะไรอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโจทย์ที่ว่าตกลงตกลง ใช้คําว่าอะไรคือไม่มีคําที่มันที่มันนุ่มนวลกว่านี้คือคือสนามลบมันอยู่ตรงไหนหรือว่าพูดถึงว่าคือสําหรับสําหรับประชาชนอย่างเงี้ยแหะหรือว่าสําหรับคนอย่างเราเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เี้ยคือสนามลบมันอยู่ตรงไหนเนี่นนยผมคิดว่าคือสิ่งที่อาจารย์พิทพูดมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่า เรื่องรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเราไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญก็ได้เพราะว่ามีแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้คือหมายถึงเราเราไม่สามารถที่จะออกแบบรัฐธรรมนูญได้ประเด็นผมว่าผมเข้าใจประเด็นมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าคืออาจารย์วรเจตเองก็ถอดใจนะคือทาจารเจตเองก็ถอดใจว่าคือพูดไปน้ําเสียงที่ว่าถอดใจเรื่อยๆว่าเราพูดได้ว่าหลักการคืออะไรเราออกแบบได้ทั้งหมดแต่ว่าเราไม่มีอำนาจนะแล้วผมคิดว่าผมไม่ผม ผมคิดว่าทาหารไม่มีไม่มีไม่มีทางเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้หรอกครับหรือคือปฏิรูปกลไกได้แล้วเราอาจจะต้องทําในอนาคตอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะบอกว่าจะให้ทหารมีรวมการประชาธิปไตยมันไม่มีทางหรอกแล้วผมคิดว่าทหารทั่วโลกมันก็ไม่มีความประชาธิปไตยเพียงแต่ว่ามันถูกควบคุมไว้ด้วยกลไกแบบไหนเท่านั้นเองถ้าไปถามว่าทหารในสหรัฐมันอยากจะก่อปัญหารนี่ผมว่ามันก็อยากก่อนแต่ทําไม่ได้เท่านั้นเองทายากมากนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่ามัน ประเด็นก็คือว่าคือไอ้สนามกรจริงอันนี้เป็นคำในทางมนุษย์นี่เขาว่าสนามคือฟิลเราอยู่ตรงไหนนะฮะสนามลบเราอยู่ตรงไหนคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องรมนูนไม่ใช่เรื่องกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าคุณเข้าไปทีไรมันก็เสร็จหมดอ่ะเขาก็ต้องออกคือเราไม่ได้เป็นเราไม่มีโอกาสเราไม่มีอำนาจพอที่จะหรือเราไม่สามารถที่จะหรืออาจจะยังไม่สามารถที่จะออกแบบ ไอ้โครงสร้างอำนาจอย่างเป็นทางการได้นะครับผมคิดว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเ,เราจะทำอะไรต่อนะครับแต่จริงๆผมอยากจะคือไม่แน่ใจว่าน้ำเสียงคือผมอยากจะให้ผมผมมองไม่ค่อยตรงกับอาจารย์ธงชัยนิดนึงว่าคืออาจารย์ธงชัยจะพูดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ผมผมเห็นไปต่างไปนิดนึงก็คือผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันคือผมว่า การออกแบบรัฐธรรมนูญแล้วก็โครงสร้างทางการเมืองในปัจจุบันนี้คือการพยายามทําให้สถาบันกษัตริย์มีความเป็นสถาบันมากขึ้นแล้วมีความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นนะครับเราจะทําให้ไม่ว่าจะบุคคลตัวบุคคลในลักษณะไหนนะครับขึ้นมาเป็นประมุขเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้สถาบันยังอยู่ต่อไปได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเ,เป็นความพยายามในทางกฎหมายที่ท สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่ได้แค่กลับไปไม่รู้เหมือนกันผมผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นในแบบที่อย่างที่พูดเกี่ยึงว่าเออเราเรา,เรากำลังกลับไปสู่รัฐธรรมนูญสมัยรัชกาลที่เจ็ดอะไรนั้นผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่าเท่าที่ผมเห็นก็คือว่าคือความพยายามที่จะเป็นสถาบันเนี่ยมันมีมากขึ้นตอนนี้ก็เลยกลับไปสู่จุดที่ว่าโอเคคือมันอย่างหนึ่งที่มันพิสูจน์ก็คือว่า อย่างน้อยก็คือในระยะแล้วผมคิดว่าในระยะ20ปีนี้เราก็ยังอาจจะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในสนามลบที่เป็นทางการขนาดนั้นได้หรือว่าเข้าไปเปลี่ยนอะไรในรัฐปรนุนได้นะครับแต่ผมมองถึงว่าเออแล้วมันมีสนามไหนละ่ะที่เราน่าจะทําได้ผมก็ยังคิดว่าเออสนามที่มันเป็นสนามทางสังคมสนามทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ซึ่งมันมีเรื่องอื่นๆเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเครือข่ายเรื่องอะไรต่อมีอะไรซึ่ง มันมีลักษณะที่ในทางการเมืองเองมันก็มันก็มีคล้ายๆมีข้อได้มีมีจะเรียกว่าข้อได้เปรียบก็ไม่เชิงแต่ว่าในแง่นึงคือมันเป็นการรวมตัวทางการเมืองที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีองค์ก i z นเซ o n ชันแล้วผมคิดว่าอันนี้คือ,อปัญหาใหญ่ของของอของฝ่ายที่พยายามที่จะรวบอำนาจนะฮะเพราะว่าคุณเผชิญ คุณกาลังเผชิญหน้ากับปัจจุบันที่การลวมตัวทางการเมืองมันไม่จาเป็นที่จะต้องมีหัวอีกต่อไปนะครับในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าอีสนามทางเพราะฉะนั้นสนามทางทางสังคมวัฒนธรรมถึงน่าสนใจนะครับในระยะสองสมปีที่ผ่านมาก็คือจริงๆหลังหลังผมอาจจะพูดได้ว่าหลังลรัฐประหารเนี่ยจะเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้มากขึ้นก็คือการที่ คนรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยนะครับพูดถึงการเมืองในแบบต่างๆนะด้วยสื่อต่างๆด้วยวิธีการพูดแบบต่างๆที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันมันพ๊อปอัพขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นนะครับถามไปถามไปคนเหล่านี้อาจจะรูุจักการใช่แต่ว่าในแง่หนึ่งคือผมคิดว่าเขาเป็นเครือข่ายทางการเมืองที่ต่างคนต่างทํางานนะครับแล้วต่างคนต่างสร้างสารรค์ผมคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเอ่อ อย่างเช่นผมนึกถึงอย่างละครเรื่องหี่ผมเพิ่งไปดูคือเขาพูดถึงคือเขาเขียนนิทานขึ้นมาใหม่แล้วก็เอานิทานเก่าขึ้นมาเขียนใหม่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมตกใจเหมือนกันก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเขียนเขาเขียนบลคครนี้มาจากการที่เขาไปเดินที่สนามหญ้าที่งาน6ตุลาปีที่แล้ว40ปี6ตุลาปีที่แล้วแล้วเขารู้สึกว่า อ้าวฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เหรอแล้วนํามาสู่ปีหนึ่งให้หลังคือปีนี้เขาเขียนบละคอขึ้นมาจากความรู้สึกอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันมันคือทําไปเถอะมันมีผลนะครับแล้วคนรุ่นใหม่ไม่ไม่ได้ผมคิดว่าเขาไม่ได้เขาเขาไม่ไม่ไม่ได้อยากจะอยู่ในในโลกแบบเดิมตลอดไปก็ได้เพราะ,ค,ะคือตรงนี้ผมคิดว่ามันมีฐานทางเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะ,ะจะพูดอะไรให้มันเป็นแบบว่า คือผมนึกถืว่าตัวเองก็มีความเป็นมาร์กซิสอยู่ในอยู่ในตัวพอสมควรเหมือนกันคือพอพูดถึงฐานเศรษฐกิจของวันก็คืออะไรคือผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คือเขาเป็นโอเคพ่อแม่เขาอาจจะอยู่ในลักษณะของการมีชนชั้นกลางเก่าที่มีอ,อะไรอยู่กับโลกของความมั่นคงนะครับอยู่กับคอร์ปอเรทขนาดใหญ่อยู่กับบริษัทอยู่กับราชการอะไรแต่ว่าผมคิดว่าคนรุ่นใหม่มีลักษณะที่น่าสนใจอย่างก็คือว่า เขาอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองเขาอยากจะสร้างเริอสร้างตัวด้วยตวเองนะวันก่อนผมดูทีวีมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาขายปลาหมึกปิ้งเงเขาบอกว่าเขาขอเริ่มธรุรกิจอะไรสักอย่างก่อนแล้วค่อยๆเขาจะสร้างธรุรกิจของตัวเองขึ้นมาเลยผมคิดว่ามันไม่ใช่คือยุคของของการที่โอเคคนจํานวนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะรวยฉันอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายก็ตามเดี๋ยวผมคิดว่ามัน,นความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันไม่ไดอ้อ่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิด ขึ้นในรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมที่รู้สึกว่าขอให้ชีวิตมั่นคงก็พอมีเงินเดือนก็พอแล้วก็อยากให้ลูกมีเงินเดือนแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงแต่คนรุ่นใหม่อ่ะจะผมยังผมคิดว่าเขามีลักษณะของความเป็นองค์สรวนอูนมากขึ้นมีลักษณะของการอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้นแล้วอยากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วตรงนี้มันไปด้วยกันกันกบวิถีชีวิตและอ,อุดมการณ์แบบใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันมันอาจจะเราอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆออกมาในอย่างน้อยสุดในทางสังคมวัฒนธรรม มากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้สนามตรงนี้ที่เราน่าจะทํากันต่อไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่สนามคือโอเคสนามสนามทางเรื่องของการออกแบบอะไรตร่อเนี้อะไรเราก็ทาก็ทําไปแต่ว่าผมว่าหวังมากไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ใช่คุณเข้าไปแล้วคุณจะเข้าไปได้ไงมันเข้าไปไม่ได้นะมันปิดถูกปิดประตูครับผมเอาแค่นี้ครับนิดเดียวครับตอนจบ แถมนิดเดียวครับเห็นหน้าชวรดแล้วลืมไปว่าชวัดกระซิบมาตอนต้นนะฮะว่า,างานชิ้นนี้ยังขาดากลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็คือสื่อแต่จะหาใครที่จะสับสื่อได้เหมือนที่พี่ปิ้งสับ NGO แล้วอาจารย์พวงทองสับไปได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาคงจะยากอยู่นะฮะคงต้องเป็นวิถึกนะฮะแต่ทีนี้สื่อเนี่ย ผมคิดว่ามันเราก็ยังคิดแบบแบบเก่าอยู่ว่าเราก็คาดหวังกับสื่อนะทั้งที่ทจริงๆประชาไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่บุกเบิกสิ่งซึ่งเริ่มเห็นในยุคแรกๆนะแล้วมันก็โตจากประชาไทยไปอีกคือประชาไทยเนี่ยเป็นยุคก่อน f c e e o o o ใช่ไหมฮะยังเป็นเว็บ2.0อยู่ต้งเป็น1.0แล้วพอเข้า2.0ปุ๊บก็โดนฟ้องยาวตอนนั้นก็คือ1.0ก็คือแปะอย่างเดียวใช่ก็คือ แปะเสร็จแล้วปล่อยให้คนกลับมาตอบโต้ใช่ไหมก็โอ้โหโประชาไทยสมัยนั้นก็โดนไม่รู้กี่คดีใช่ไหมฮะทีนี้ไอไอเว็บรุ่นใหม่เนี่ยมันคือเว็บที่เป็นแบบมันเกินเกินจากนั้นคือคนทั่วไปเนี่ยกลายเป็นสื่อนะคำนี้สําคัญก็คือคนเนี่ยทุกคนมันกลายเป็นสื่อฉะนั้นเราเริ่มเห็นในว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือผมไปแอบฟังเบื้องหลังพวกคนที่เขาทาเว็บรอๆเท่ๆดูมีการศึกษาสมัยนี้ผมว่าทำไงวะ อ๋อสบายมากครับอาจารย์เช้าขึ้นแล้วก็เปิด Google t r e n d ฮะแล้วก็ดูสิครับวันนี้มีเทนอะไรพอมีเทนเสร็จปุ๊บเราก็ก็หยิบไปทำข่าวครับนะทีนีน้ไอ้ไอ้กูเกิลเทนเนี่ยมันมาจากมาจากคนนี่แหละพวกเรานั่นแหละโพสบ้าโพสบ,บออะไรแล้วก็คลิกกันไปอาจารย์มหาวิทยาลัยเห็นไหมทำอะไร,ะไรก็โพสก็โพสไปเรื่อยๆฮะฮะทีนั้นไอ้การที่เราเมื่อเราทุกคนกลายเป็นสื่อเนี่ย มันก็มีมีความหวังอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ทําให้พวกเราเปราะบางมากขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อเราทุกคนกลายเป็นสื่อสถานะอันสูงส่งของสื่อมันก็หายไปในในที่ที่เราเชื่อมันจะติดตัวเรามาด้วยเนี่ยมันหายใช่ไหมพอมันหายปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครปรเทคเราง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับสื่อมวลชนนะเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยมันทำไมมันมีสถานะใช่ไหมมันก็เหมือนคุณอย่าไปยุ่งกับบีบีซีเดี๋ยวคุณยุ่งกับไผ่ได้อะ นี่คือเคสคลาสสิกที่ควรจะจำเอาไว้นะฮะนั่นแหละฮะก็คุณก็เห็นอยู่นะฮะว่าการที่คุณแชร์ฮะคุณก็โดนนะฮะแต่คนพิมพ์ไม่โดนนะฮะอ่ะก็อย่างนี้ก็มันก็มีมันก็ยังมีอยู่นะฮะฉะนั้นไอไอเรื่องสื่อนะครับหรือว่าต่อจากที่พี่ติพูดเมื่อกี้ผมก็คือปีนี้ผมมีโอกาสได้สอนเด็กปีหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาจะเป็นตัวอย่างเล็กๆผมถามคําถามแรกกับเขาว่าเขาอ่านหนังสืออะไรกัน กินครึ่งชั้นอ่านนิยายรุ่นใหม่เลยที่แบบไม่ได้มีอยู่ในผมไม่รู้จักเลยเป็นนิยายต่างประเทศและอ่านเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษด้วยหรืออ่านฉนแบับแปลนะครับคือมันทําให้ตั้งคําถามว่า,ถ,าถ้าถ้าถามต่อจากพี่ลูวติว่าฟิวอยู่ไหนเนี่ยฟิวเขามันอาจจะนอกจากมันมันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยมันมันลักษณะการติดดาบการการปรากฏตัวและการหายไปของฟิวนะั้นมันเร็วด้วยนะว่า คนเด็กสมัยใหม่เขาอาจจะคือผมไม่เชื่อว่าเขาไม่สนใจการเมืองแต่วิธีการสนใจการเมืองเขาอาจจะเปลี่ยนจากคนรุ่นเก่าๆเ,เขาอาจจะไม่ได้ขอโทษใช้คําแล้วว่ามันไม่ได้ฟูลไฟกับมันมากเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคเขารู้แค่นี้นะครับแล้วเขาทาอย่างอื่นวันนั้นผมก็ผมก็แบบขึ้นรถไฟฟ้าผมก็เด็กเจอเด็กประมาณมสามมสี่เล่นเล่น Facebook อยู่ผมก็แบบ ตามภาษาตลุงอยากรู้ว่าไอ้นี่มันเล่นอะไรวะเปิดไปผมแทบพงะแทบจะล้างตาเลยเปิดเฟสเสด็จพ่ออยู่บน b t ทนะฮะเด็กหน้าตานเนิร์ธรรมดาเลยแล้วผมไม่รู้ว่าบนคันนั้นมีอีกกี่คนนะฮะคือเราไม่รู้แล้วจากนั้นเขาจะสวิชไปที่ไหนอีกเราก็ไม่รู้คือคำถามที่มันเป็นประเด็นท้าทายในการเคลื่อนไหวก็เช่นเดียวกันว่าในทางในในทางหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยเคลื่อนตัวเร็ว มีลักษณะการเชื่อมต่อและและไม่เชื่อมต่อเร็วขึ้นการจะโมบิไลซ์คนเหล่านี้ให้เป็นกระแสเนี่ยมันจะใช้เงื่อนไขอะไรเพราะว่าการต่อสู้ล่าสุดมันไม่ได้ใช้เหตุผลแบบเดียวแล้วอะมันใช้อารมณ์มันใช้การโกหกมันใช้อะไรสารพัดที่จะทำให้สิ่งนั้นมันกำเนิดขึ้นมาได้เช้านี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะไม่โพสต์รูปว่าบอคอแตกแบบว่าเป็นดาวสยาม4.0ก็ทำได้ จากสำนักข่าวแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยใชมฮะ,ค,ะคือมันกลายเป็นพื้นที่ที่แม้ว่าจะมีอิทธิพลก็เปราะบางแล้วก็ผมเรียกว่าเราพบจุดกำเนิดพลังงานใหม่แต่พลังงานนั้นเรายังไม่สามารถที่จะใช้ในทางที่ควบคุมมันได้อะอย่างที่เราเชื่อว่ามันทำได้ เหมือนสมัยการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะมีความชาัดเจนสมัยนี้ผมรับแบบน,นักศึกษากลุ่มหนึง่งไม่อยากเอ,อ่ยชื่ออย่างเงี้ยนะด้วยความคอรบเชิญผมไปไปพูดใช่ไหมกลายว่าคนที่มาฟังเป็นแฟนคลับกลุ่มเดิมๆที่มาตลอดใช่ไหมฮะก็คือมันกลายเป็นแบบมันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมากกว่าที่ว่าโอ้ยมันจะเกินสักร้อยสองร้อยสามร้อยแต่ไม่ใช่ว่า คนไม่ชมคนดูที่บ้านแต่ไม่ออกไม่นมู่นไม่นี่คือเรายังไม่ไม่สามารถพบว่าพลังงานแบบใหม่ที่เราพบเนี่ยมันจะดิบมาใช้มันยังไงใช่ไหมอย่างอย่างที่เราสามารถที่จะมีสูตรกับมันนะครับที่ากก่อนเนี่ยมันมีสูตรที่ชัดเจนมากเราต้องจัดตั้งเราต้องอะไรใช่ไหมแตอ่อันใหม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงที่เราเขาเรียกว่า trial and error ตลอดเวลานะครับเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น นะครับผมิดไม่ใช่เราฝ่ายเดียวหรอกอีกฝ่ายก็คิดเหมือนกันนะครับดังนั้นผมผมทิ้งโจทย์ที่ชุวัฒน์พูดไว้แค่นี้แล้วคิดว่าคงจะต้องเปิดเวทีนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่มีคนแก่สองคนบนเวทีพูดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้ฟังคนอื่นเลยนะครับผมก็อยากให้เหมือนเหตุการณ์ในตอนวันศุกร์สองทุ่มนะผมคิดว่าก็คงจะต้องเปิดผมพูดถึงรายการผมเองกับชูวัฒน์ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะฮะนั้น เอาใครดีเอาคนที่ถูกพาดพิงก่อนไหมผู้เขียนเนี่ยเปิดใจผู้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 เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเขาเรียกอะไรนะถูกจับมาอยู่ในเก้าคนนี้นะครับคือคไม่ได้อ่านที่สัมภาษณ์เลยนะคะเอาสิ <c oughs> <c oughs> คือเนื่องจากอ่านแล้วเดี๋ยวจะมาโพก็ได้คุณตั้มเคยเคยสัมภาษณ์เรื่องว่ไว้ทําลอยนวนค้นผิดหลายทีแล,แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่ปกติไม่เคยชอบอ่านคําสัมภาษณ์ตัวเองที่ให้กับคนอื่น คือถ้าจะอ่านก็คือจะสแกนแบบเร็วๆแค่ดูว่าไม่ให้มันผิดเยอะก็พออะไรเงี้ยแล้วก็เวลาอ่านก็บางทีบ่อยครั้งจะงุนงิด้็เลยเลือกที่จะไม่อ่านกานี้คุณตั้มนี่ก็คือว่าสัมภาษณ์ขหลายทีแล้วก็ไว้ใจเลยก็รู้สึกไม่รู้สึกว่าต้องอ่านอีกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอ่านของคนอื่นนะคะไม่ได้อ่านของตัวเองเท่านั้นเองคราวนี้ประเด็นที่บระดีป้าให้ใหม่มานะที่จริงตั้งไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดตั้งใจจะมาให้ใหกําลังใจคนทำหนังสือมากกว่าแต่ว่าโดยนิสยนัยนักชาการนะคะพอพอมีคนโย อยากจะตอบอยากจะอยากจะพูดต่อทนนีนี้เอาสองประเด็นสั้นๆก่อนคือเรื่องของตุลาเนี่ยคือที่ที่บอลบอกว่าออมันสิ่งที่เราพูดกันในบันทึก6กตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามันมีหลักฐานเกลื่อนอยู่พี่แต่ว,ว่ามันไม่มีใครมีสนใจนั้นใช่แต่ไม่ได้หมายว่าเราไม่ควรจะสนใจการอธิบายองตุลาในเชิงแนวคิดทฤษฎีนี่คิดว่าเราสามารถที่จะพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยในหลายมิติได้แล้วก็มันก็แล้วแต่ว่าคนที่เข้ามา ดูเนี่ยสนใจประเด็นไหนนะคะถ้าคุณเป็นนักศึกษาคุณเป็นนักวิจัยคุณก็อาจจะอยากได้อะไรมากกว่าเ,เรื่องพื้นฐานเพียงแต่ว่าไอ้หตุลาบันทึกหตุลา,ลามันเกิดจากความตกใจว่าเรื่องพื้นฐานบางอย่างเนี่ยมันถูกมองข้ามอย่างไม่น่าเชื่อเท่านั้นเองนะคะแล้วเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้ามันถูกพูดออกมามันก็จะทาให้คนมาสนใจหตุลาได้มากยิ่งขึ้นคราวนี้ประเด็นที่ที่บอลพูดถึงนิดน,นึงกรณีจาสุรชาติอยากพูดสั้นๆเท่านั้นเองเราเห็นด้วยกับบอลว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่เรียลลิสติกาอกมื ดยพ่อยิ่งก็เลยดิหานไทยซึ่งจริงแล้วมันมีส่วนร่วมมันมีบางอย่างที่มันร่วมกันกันกบฐานพมา่าและฐานอินโดนีเซียในช่วงสุฮขโตนะคะทั้งพมา่าให้อินโดนีเซียเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะทหารเนี่ย,จะ,ยจะต้องเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการสร้างชาติป,ปกป้องประเทศชาติกระบวนการสร้างชาตินี่หมายถึงว่าบทบาทในทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองด้วยเข,เขาก็เมาเขาก็เชื่ทีบายแบบเดียว้าฐานไทยเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งทําไมเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีบทบาทนี้นะคะบทบาทนี้ถูกกรหนดแต่หลังจากได้เอกราช เพราะเขาก็มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับเจ้าหน,น้าที่ของไทยเราไม่แน่ใจเราเดาว่าคือช่วงคอมมิวนิสต์นี่แหละที่ทหารเริ่มอธิบายบทบาทตัวเองในการที่จะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะคะหลายอย่างอ,อ,อันนี้เนี่ยเราจะพูดพูดอีกครั้งหนึ่งใน,ในงานสัมปนาเสวน,า,สทนา,า,าที่คณะรัฐศาสตร์ที่ภาพปกครองจัดเดือนหน้าเราจัวันที่ไม่ได้ละรู้แต่ว่าเป็นวันอังคารนะคะคราวนี้กลับมาประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยนะคะ มันมีหลายประเด็นที่ที่เราทั้งเห็นด้วยแล้วแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวพันกับที่ทั้งอาจารย์ยุติลาอาจารย์พิษพูดถึงเนี่ยนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยนะคะเวลาที่มีคนถามเราว่ามันจะเปลี่ยนผ่านไปยังไงอาจารย์เราก็บอกเราก็ไม่รู้แน่เรารู้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจับได้ว่าคนจํานวนมากคาดหวังว่าคือถ้ามันเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราก็มองว่ามันจะต้องเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนาที่เขาจะต้องคลชกันเองนะคะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยฝ่ายใช้ไตมันอ่อนแอมาก มองไม่เห็นพลังปัญหาคือถ้ามันเกิดการคลาสกันแบบนั้นเนี่ยถามว่าฝ่ายเชฟไตได้รไหมเราเชื่อว่าไม่ได้นะคะมันก็คือว่าเขาจะไปในประนอมกันยังไงเจราจาผลประโยชน์ยังไงแล้วกลุ่มที่จะได้ไปก็คือกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในหมู่ชนชั้นนาด้วยกันเองซึ่งหมายว่าเขาจะกลับมากดฝ่ายเชปไตอย่างเหมือนเดิมมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนปาในเชิงระบอบอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นการรักษาครงสร้ามันหน้าเดินเอาไว้ถามว่าฝ่ายเชฟไตในขณะนี้เนี่ยเหมือน หมือนฝันหวานอนะว่าเราว่าเขาเขาแครชกันเมื่อไหร่ทะเลาะกันเมื่อไหร่แล้วตัวเองจะได้อะไรด้วยที่นี่คิดว่าอยู่ต้องเรียลลิสติกมากกว่านี้นะคะแล้วถ้ามองแบบเชฟไตในขานี้เราก็รู้ว่าอยู่มันอ่อนแอมากๆนะคะมีหลายกลุ่มอาจารย์กรเกษียณใช้คำว,ว่ามันมีดิฟโซไซตี้ที่ทำงานควบคู่ไปกับดิฟสเตทแต่สองอันนี้มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงในสแน,นี้ดิชันพลังของสองอันนี้เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะคะ ดิสซึยไซตี้ที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์กเกษียณพูดถึงหลายกลุ่มที่พยายามทำอะไร mm hmm. เช่นกลุ่มทนายนะคะสิทธิมนุษยชนเป็นต้นนะคะทำอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นคือทุกวันนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่มันมันแตกออกเป็นกลุ่มๆม,มากๆแล้วคุณจะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยนะคะอาจารย์สองท่านพูดถึงการใช้โซเชียลมีเดียนะคะและยังคิดว่าในฝ่ายประชาชนเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญกับโซเชียลมีเดียเกินจริงนะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีพลัง ที่ว่าพลังที่สําคัญของมันคือพลังแง่ของการกระจายความคิดนะฮะไอเดียใหม่ๆการเผยแพร่ความคิดออกไปโดยเฉพาะจะเห็นได้ชัดในประเทศที่มันถูกปิดมานานนะคะนี่คือ,ค,อคือทางออกของเขาที่จะเข้าไปเข้าไปสแสวงหาคําอธิบายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับความเชื่อตัวเองต่อการต่อสู้กับอํออนานาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนทีศ่ศึกษาเรื่องโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นในหลายสังคมเนี่ยเช่นในกรณีอาหรับสปริงเนี่ย ขาบอกมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านด้านที่สวยงามหรือด้านที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังมากนะมันมีหลายสังคมทีเดียวที่ในอารับสเปริงเองก็ตามแต่เพราะว่ามันก็ล้มเหลวเขามองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนกับตัวไปเร่งปฏิกิริยามากกว่าตัวที่ไปคัลท์ไลซ์คนแต่ขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นโล w r ริสก์แอคทิวิตี้ของฝ่ายประชาธิปไตยมันเป็นยิจกรรมที่คุณเลือกที่จะทำว่าคุณว่าคิดว่ามันเสี่ยงน้อยที่สุดคุณไม่ต้องออกไป,ไปเผชิญหน้า กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปไม่ไม่เจ็บตัวสบายด้วยนะคะอยู่ในห้องแอร์สู้กันก็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะและนี่คิดว่าสังคมไทยมีลักษณะแบบนี้ข้อสําคัญก็คือว่ามันไม่ได้มีคนกลุ่มเดียวมันไม่ได้มีแต่กลุ่มคนที่เชื่อใไใตที่ใช้โซเชียลมีเดียอีกฝ่ายหนึ่งมีมากกว่าได้ําไปคนที่ไม่เอาไปใช้ไตเนี่ยเขาใช้โซเชียลมีเดียได้ดีกว่าได้ซ้ําไปแล้วไม่ใช่โซเชียลมีเดียของปัจเจกชนเท่านั้นแต่เป็นโซเชียลมีเดียของสื่อขนาดใหญ่สื่อกระแสหลักนะคะที่คิดว่าม,มันมีพลังมากกว่า โซเชียลมีเดียที่ใช้โดยปัจเจกชนได้ซ้ำไปแถมในฝ่ายปราใช้ตายเองถ้าคุณดูการใช้โซเชียลมีเดียในขณะนี้มันไม่ได้ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กันแต่มันใช้แล้วมันบ่อนซ้อกํากลังใจกันทุกคนเห็นด้วยไหมคะคุณอ่านยิ่งทุกวันนี้คุณอ่านแล้วคุณยิ่งรู้สึกว่าคุณอยากจะปิดเร็วอ่านมาจะอยากจะอยากจะเอนเตอร์เทนตัวเองสักหน่อยว่าเพื่อนพูดอะไรกันอยู่อ่านสักครั้งต้องปิดหมดกําลังใจไปทำในอื่นดีกว่านะคะ เห็นไว่ามันมันมันเป็นกระแสมันเป็นเทรนด์ขณะน,นี้แล้วเราก็เราก็อธิบายว่านี่คือคือคือ,คอว่าธรรมที่เราจะต้องวิจารณ์กันเองอย่าให้ถึงร่าถึงแก่เน,นี่ยไม่แน่ใจว่ามันวิจารณ์เพื่อสร้างสารรค์หรือวิจารณ์เพื่อเพื่อสร้างอีกโก้ตัวเองกันแน่นะคะเออฉันพูดอย่างนี้เพื่อฉันไม่แคร์นะคะไม่แคร์คนที่จะมาดา่าตัวเองในโซเชียลมีเดียนะคะคราวนี้ สิ่งหนึ่งในเวลาที่เราพูดถึงว่ามันมีสิ่งที่มันเรียกว่าดิฟสเตยแล้วเราจะทำยังไงอาจารย์อาจารย์อาจารย์สองท่านพูดถึงว่าเราจะทำยังไงสนามรบอยู่ที่ไหนจะใช้ยังจะสู้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะคือฉันไม่ได้มีรูปธรรมท,ที่ชัดเจนยังไงแต่อยากจะให้นึกถึงว่าในขณะที่ฝ่ายเชฟไตเนี่ยแทบจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นมูฟเมนต์ออกรไนซ์มูฟเมนต์เกิดขึ้นเลยและที่จริงว่ามันไม่ฉันไม่เห็นความพยายามที่จะทํา เราก็เห็นกันอยู่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาฟูงการเรียามันอ่อนแอมากๆแล้วมันแล้วยิ่งทายิ่งเล็กลงอ่ะยิ่งทํายิ่งใหญ่ลงนะคะมันแบบกุบเข้าอุบหองเหมือนเหมือนฟองน้ําอ่ะนะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ําไปคุณอาจจะเห็นเออใกสาบางคนที่มือบทบาทเด่นในทางการเมืองแต่มันก็มีลักษณะอันเป็ิจกชนมากนะคะในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อกี้จย์พีิบอกว่ามันมีสายสายสายพิราบกับสายเหี่ยวเลยฉันดิฉัน ก็แบบติ่งนิดหนึ่งว่าแม้กระทั่งสายพิราบเองเนี่ยนะคะเขาก็ไม่เคยคิดที่จะเอาตัวเองออกจากการเมืองแม้กระ,ะทั่งปี235นหะคะที่หลังจากปราประชาชนพิพากาสามห้าแล้วเนี่ยทหารเนี่ยสูญเสียความชอบธรรมในการเมืองอย่างมากแล้วเรามองว่าเขาถอยออกจากการเมืองนะคะกลับเข้าสู่กองทัพของเขาไปอย่างที่พบว่าจริงแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เขาสร้างดิฟเซตของเขาขึ้นมาอย่างใหญ่มากๆโดยที่เราไม่รู้ว่า,าทำอะไรกันอยู่เรามีความรู้เกี่ยวกับ ดิฟเตทนี่น้อยมากในเชิงว่าเขาทำงานกันยังไงเขาก็ะไหนกันยังไงนะคะยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่มีการจัดประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะนี่ที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่สังเกตข่าวอันหนึ่งว่าตัวพอบอทบ,บในขณะนั้นออกมาบอกว่าจะให้กรมนอนเนี่ยระดมมวลชนของตัวเอง5 0 0แสนคนให้ออกมาช่วยรณรงค์ร่างประชามติไอ้ธรรชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นแล้วไอ้ตัวเลข5 0 0แสนนี่มันมาจากไหนวะก็เพิ่น สนใจเรื่องพวกนี้อยู่ก็เลยเข้าไปค้นข้อมูลค้นไปค้นมาโอเคส่วนหนึ่งที่เป็นงานวิจัยตัวเองด้วยคือมันก็กลายไปเป็นงานวิจัยมันเริ่มจากคาถามแบบนี้นะ,ะและ้วอะไรสตสนใจทําเรื่องนี้แล้วพบว่าเขามีการ o r g a n i กันอย่างกว้างขวางมากสารพัดกลุ่มในขณะน,นี้ทั้งกลุ่มเก่าที่มาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงปล่าความนี้จนถึงกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐประหารออปี2 5 4 9เราไม่รู้เลยใช่ไหมคะเขาทําอะไร มันมีดิฟเศตกลุ่มอื่นๆอีกในนามของประชาชนผู้รักประชาปไต,ตายเช่นกลุ่มของสสสกลุ่มกลุ่มที่ทํางานในสาธารณสุขดิฉันก็นมองว่านี่คือคือคกลไกอันหนึ่งคือดิฟเศษเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเขาค่อยๆเข้าไปใช้กลไกของรัฐใช้งบประมาณใช่ไหมคะทำหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ปิดซ่อนเลยนะคะ อันนี้เนี่ยขนาดดิสเนตมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดิฉนั้นถึงบอกว่าต่อให้มีการแคลสันเกิดขึ้นเนี่ยพลังของดิสเนตเนี่ยมันใหญ่มากๆแล้วเขาพร้อมจะระดมมวลชนจานวนมากเขามา,นาสนับสนุนเขาแต่ฝ่ายแช็ไตเองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีความพยายามที่จะทําแล้วก็หลงหลงอยู่ในคิดว่าพลังโซเชียลมีเดียของตัวเองเนี่ยมันเพียงพอแล้วที่จะสู้กับอำนาจนิยมนะคะก็ก็บอกไม่ตัวเองไม่มีคําตอบว่าจะทํายังไงนะคะเพราะว่าอายุมากแล้วก็ ไม่มีปัญญาที่จะไป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 ก่อตั้งหรือไปตั้งขบวนการอะไรในสายก,กันนะคะแต่ว่าโอเคด้านหนึ่งเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเราใช้มันแน่ในการที่จะเผยแพร่ความคิดไอเดียต่างๆแต่ไม่มีทางไหมที่ขยับไปสู่ส่วนอื่นนะคะคือด้านหนึ่งของการทำไอ้เว็บไซต์แล้วก็ไอ้เฟซบุ๊กบันทึกของตุลาเนี่ยมันทาทีฉันมีความหวังกับคนรุ่นใหม่เยอะว่า แล้วเพราะว่าคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์จํานวนมากเข้ามาดูเนี่ยเป็นคนที่เราไม่รู้จักเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเป็นคนอื่นคนนอกเยอะมากนะคะอะไรนะคะ <c oughs> ไม,ไม่คิดว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยคือ <c oughs> นะคะแล้วก็หายเดียวกันเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมันมีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนักศึกษาที่เรียนกับเราอยู่ในขณะน,นี้ปีหนึ่งปีสี่ที่เรียนอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยไม่เอนนิทิฟายตัวเองเป็นเหลืองเป็นแดง พ่อรู้ว่ามันมีกันเมืองเหลืองแดงพ่อพ่อแม่ตัวเองที่บ้านทะเลาะก,กันด้วยเรื่องพวกนี้นะคะแต่เขาไม่อินกับอันใดอันหนึ่งายเดีวยวกันเขาพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆสนใจเรื่องใหม่ที่มันมีไอเดียที่มีเมตตินะคะนี่คือว่าเราไม่ต้องไปพูดพวกถึงพวกที่แบบเป่านกหวีหรือพวกที่แบบไปอีกมุมหนึ่งแล้วอ่ะนี่คือว่าเราแล้วมีความหวังกับเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่แต่คนรุ่นใหม่ซึ่งเติบโตขึ้นมาปีละเป็นแสนเนี่ยนะคะนี่คือว่า ทำยังไงที่จะทำให้โซเชียลมีเดียมันทำให้ให้พลังเหล่านี้นนมันเป็นเป็นพลังที่ที่จับต้องได้จริงๆก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ชำนาญักหน่อยไหมฮะมา,มาตั้งไกลขอบคุณครับพอดี กลับมานั่งข้างอาจารย์พงทองจะได้ติดศีลติดรูปเลยเขาถ่ายไปด้วยก็ดีโชคดีหลายอย่างก็ดีจะไปอาเจพุ่งนี้เช้านะฮะเช้ามืดมันต้องจากเชียงใหม่มันมาตรงไม่ได้ท้ามานอนสวรภูมิก็เลยถือโอกาสมารายงานอยู่ก็เมื่อเช้าก็ไปที่สถาบันพีดีเจอที่ถูกพาดทิงคนึงอาจารย์สุรชาติรุ่นพี่ผมเองท่านเยอะนะครับแล้วก็เจอยูนิครรยัลลิสท่านเอง อาจารย์สุรักษ์นะครับซึ่งที่ผมเรียกแกว่ายูนิครอยเยอเอลเพราะว่าแกไม่เหมือนคนอื่นนะฮะแกเป็นแบบพิเศษห้ามลอกเรียนแบบนะครับในในมุมมองผมเข้าใจว่าในที่นี้ผมน่าจะอายุยอะที่สุดนะเนาะถือแล้วใครต่ำกว่า60สิบ้างใครเกิน60สิบบ้างน่าจะไม่มีนะครับมุมมองของผมก็คงไม่ไม่ไดเ้เป็นเชิงวิชาการล้วนๆเลรนะฮะแต่เพียงแต่ว่าจากประสบการณ์จากที่ ได้เห็นได้ผ่านมาเนี่ยนะครับวิเคราะห์เชิงทหารใช่ไหมตะกี้มีการพูดเยอะ <c oughs> พูดถึงอาจารย์รรชาติทหานอินโดทหารพรม่าเนี่ยเขามีแค่คำว่าไม่ใช่มีสิทธิ์หรอกคือเขาอ้างเสมอว่าเขามีความชอบธรรมในการที่จะเป็นผู้พิทักษ์ประเทศชาติเพราะว่าเขาเป็นส่วนในการนําเอกราชมาสู่ประเทศเขาใช่ไหมแต่ทหารไทยไม่มีอย่างนั้นนะครับทหารไทยที่อ้างตลอดเวลาเนี่ยเอางี้ ก็มีรู้ว่ามีการถ่ายทอดสดน,นนะนะก็จะพูดให้ได้ยินน,น,นะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาทหารไทยไม่เคยรบชนะใครเลยนะครับไม่มีไม่เคยลองยกตัวอย่างมากันแล้วกันนะครับแต่ทหารไทยถ้าเราสังเกตให้ดีพยายามอ้างเราพยายามอ้างอยู่เสมอก็คือว่าจากการรัสประหารผมเรียกรัสประหารถึงแม้ชื่อมันจะปฏิวัติก็ตามของจอมพลสฤษดินนะครับ จากสมรร้อยถึงสมรร้อยหนึ่งก็ตามเป็นการกอบกู้ฟื้นฟู <c oughs> รัชบัลลังพูดงา่ายก็แล้วกันหลังจากที่ถูกลดทอนโดยคณะรัษฎรหรือลดทอนจากจอมพลปพิบูลสงครามนะครับถ้าการศึกษาประวัติศาสตร์กันเมื่อวัทีเพราะาาห,าหลังจากนั้นมาเขาจะมีการอ้างตลอดนะครับอ้างตลอดเวลาอบรมสั่งสอนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นจริงๆมีการ เปลี่ยนมีการมีกําหนดวันชาติกําหนดวันอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะนะครับมาก็มีการได้รับสิ่งที่พระราชทานมาหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนในหัวสมองเขาในกล่องสี่เหลียมของเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเป็นผู้ฟื้นฟูนะครับ ฟื้นฟูพระราชอำนาจอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเขาจึงอ้างเอาความชอบธรรมในกรณีน,นี้เพราะว่าสานไทยไม่ได้มีบทบาทในการฟื้นฟูเอาการาชแบบบ้านเราแบบของแบบแบบอินโดแบบของเขามานะครับทีนี้ในอนาคตทางการเมืองผม,ผมคุยัอาจารย์ทเนศบ่อยเพราะก็มีอยู่สองคนคุยเรื่อยๆในเชียงใหม่กับทีมหาไรเที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็คุยกันเรื่อยหลายคนก็คิดว่าประเทศไทยเรามันเขาเรียกอะไร สภาวะยังไม่เสด็จน้ำอ่ะมันฉี่ยังไม่สุดอะไรเงี้ยนะมันยังไม่มีการประทะแตกหักกันยังรุนแรงสุดท้ายเลยแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยมันคนประปเภทประเภทฮาร์ดคอร์อย่า,เยางเงี้ยเรียาจา์ธเนศผมอ้างได้นะครับแต่ในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะจบได้สองทางนั้นแหละนะครับแต่ไม่รู้เป็นทางไหนนะัเป็นสองแพร่งก็คือว่าแพร่งแรกก็คือจาก เหตุการณ์ทางการเมืองด้วยข้อจํากัดทางรัฐธรรมนูญด้วยข้อจํากัดในบทบาทของฝ่ายบริหารที่หลังจากรัฐมนูนประกาศใช้แล้วเนี่ยแทบจะหมดความสําคัญไปเลยเนี่ยการแก้ไขรัฐมนูญทําได้ยากมากเรียกว่าง่ายๆว่าทําไม่ได้เลยนะครับถ้าไปอ่านรัฐมนูญให้ดีนะครับรัฐมนุนปีหกศูนย์เนี่ยทำไม่ได้เลยถ้าไม่ไฟเขียวผ่านตลอดน,นะครับไม่มีทางไหนจะต้องทําประชามติไหนจะต้องไปสารรัฐมนูญอีกนะครับเดี่ย มันจะจบได้สองทางก็คือการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะไปวัดซ้ําหรือเปล่ารัฐประหารซ้ําหรือเปล่าหรือโดยกลุ่มใหม่กลุ่มไหนก็ไม่รู้นะครับกับสองข้อการลุกฮือของใบผมไม่ได้มโนนะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหรือภาวนาให้มันเกิดขึ้นผมันต้องไปสองอย่างนี้มันไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันเครื่องมันขัดข้องมันผมว่ามันมันบ่มมาจนมันจนได้ที่แล้วล่แต่ว่ามันจะมาอันไหนก่อนเท่านั้นเองนะครับมันจะมาอันไหนก่อนเท่านั้นเอง แต่ถามว่าเมื่อ,อไรไม่รู้แต่คงไม่นานนักเท่าไหร่หรอกเพราะตอนนี้มันเงื่อนไขอะไรต่างๆมาเนี่ยก็อย่างอาจารย์พิทบอกอะใช่ไหมในรถไฟฟ้าเด็กๆดูเดดฟซดูอะไรเขาดูอะไรกัน <laughs> แล้วบรรดาบรรดาเ็าคุยอะไรกันใช่ไหมะในทหารเองเขาก็คุย <laughs> เพื่อนฝูงผมก็เยอะๆนะครับเยอะๆคุยกันเขาก็คุย <laughs> เขาก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรมากมายแต่โอเคแหละมันเมื่อใครมีอำนาจอยู่ <laughs> เขาก็โดยสภาวะโดยการแสดงออกอาจจะทําไม่ได้ แต่ crack ภายใน faction ภายในมันก kind of hm ็มีผมก็เชื <It> ่อว <to win. S 3> <it> ่าม <kar> ีนะครับตำแหน่งมันก็มีน้อยนะฮะทีเขาก็เกิดความอับอายไม่งันทาไมคนอาชีพเดียวกันทําความขายหน้าได้ตลอดเวลาทุกวันทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยนะฮะหรือก็แล้วแต่นะครับก็ก็โดยสั้นๆนะครับผมไม่ได้เตรียมมาแต่คิดว่าแต่คิดว่ามันก็จะไปสองทางเท่านี้เชื่อผมผมแต่ผมว่าก่อนก่อนผมจะตายผมคงได้เห็นแน่สองเนี้ยนะครับแน่นอนขอบคุณ ถามเองเลยผมคือมามีดีกรีหลายระดับนะฮะด์กมากดาักน้อยแล้วก็ออกหวานนะฮะดูเหมือนอาจารย์พงทองจะมีเป็นคนเดียวที่มีความหวังกับกับคนรุ่นใหม่ทั้งสองท่านยังไม่ได้พูดถึงคนรุ่นใหม่อ,อ,อาจารย์ก็ดูมีความหวังคุรุ่นใหมจริงๆผมก็มีความหวังนะเพราะว่าผมไปสอนเด็กผมถามว่ารู้จักเหตุการณ์6ตุลาไหมปรากฏว่าเด็กรุ่นนี้รู้จักกันหมดรุ่นผมไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะรุ่นผม ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แหละฮะรุ่นผมเนี่ยเด็การู้จักตุลาอ๋อโอเคถ้างั้นก็อาจจะเป็นยกเว้นแต่ผมดูจากกระแสอะไรรวมๆเนี่ยผมว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ก็รู้จัก6ตุลาพียงแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดอีกอย่างนึงเลยเอาเป็นว่ารู้จักมากกว่าคนรุ่นผมก็ตามแต่ว่าการรู้จกักการมีความคิดก้าวหน้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรนะฮะนี่เป็นคําถามแรกคือมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อแฟกต์เมนในเมื่อมันถูกกระแสตาก แต่กระแสสั้นใจไปหมดแล้วจากโครงสร้างการสื่อสารและไลฟ์สไตล์แบบใหม่ผมเองไม่เชื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะฮะแล้วก็2ขณะที่ฝ่ายก้าวหน้านับรวมฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของเขาได้ที่จะเขาจะกระทำอย่างนั้นไม่ทําอะไรละเมิดกฎหมายเขารบนิติรัฐนิติธรรมทุกอย่างเลยแต่ฝ่ายก้าวหน้าไม่เคยถูกนับรวมจากฝ่ายเหล่านี้คือคือเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีวิธีการที่ นิติรัฐนี่ดีทำอะไรทั้งสิ้น,น่ะเขาก็จะเลือกเป้าแล้วก็จัดการค่ะที่ฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยนับรวมเขาเสมอคือปกป้องเขาเสมอกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันจะสารดิสเตทขึ้นมาดิฟโซเซตี้ขึ้นมาได้จริงหรืองงฮะคือฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยเราไม่เคยไปแตะต้องเลยเราพูดง่ายว่าถ้าฝ่ายเขาจะทําอะไรฝ่ายฝ่ายนุรยักนิยมจะทําอะไรนะฮะเราก็รู้สึกว่านี่เป็นเสรีภาพในการแสดง,งความคิดเห็นคุณก็ ทีนิวอยากทำเหรอก็ก็ยังมากก็อีกนอมันใช่ไหมฮะแต่ว่าขณะที่ฝ่ายก้าวหน้าทําอะไรเนี่ยนะฮะเราไม่เคยถูกนับรวมเราจะถูกเป็นอื่นเสมอเราเคารพเสรีเราแต่เราจะถูกเป็นอื่นเสมอในฝ่ายก้าวหน้าภายใต้สภา,าวะแบบนี้ภายใต้ภายใต้การแตกไม่มีการจัดตั้งไม่มีกระบวนการอะไรทั้งสินน้นนะฮะในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆในไลฟ์สไตล์แบบใหม่เนี่ย มันจะมีคือพูดง่ายว่าเรารอไปเนี่ยเรามีความหวังเหรอ,อ,อหรือว่ามันจะต้องมีขบวนการแล้วหรือจะต้องมีจัดตั้งหรือจะต้องอะไรมีก่อรูปความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งไหมกุญแจอยู่ที่ไหนขอตอบคำถามของชูวัตรคำถามแรกเนี่ยนะคะกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาตอบแบบพวกโอ h o ูลเลยคือแบบ แบบจารีดของนักอยตกรรมรุ่นเก่าเลยไม่ใช่รุ่นหกตุลานะคือเราไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่า <14. S 1> ไม่ใช่สิด้วยคือนักอิตกรรมสมัยนี้นักศึกษาเนี่ยปฏิเสธที่จะทำงานกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยของตัวเองนะคะไม่เข้าไปยึดกลุ่มไอ้องกรนักศึกษาเพราะมองว่าต้องไปทำงานประเพณีเสียเวลา นะคะสู้ใช้ทางงานการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเดียวก็พอปัญหาท,ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเขาจัดชุมนุมกันเนี่ยคุณแทบจะไม่เห็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาร่วมนะคะมีแตออ่คุณป้าเสื้อแดงเข้ามาเต็มเลยขาประจําก,ก,ก,ก็มีอยู่แค่นั้นน่ะจัดกันทีก็ไม่เกิดร้อยคนได้50คนก็เก่งละนะคะบ่อยๆเข้าพวกสันติบาลพวกทหารที่มามก,ก็รู้ว่าไม่มีน้ํายานะคะ ไอเดียสิ่งที่เราอยากจะอธิบายไอเดียของคนรุ่นเก่าเวลาทางวิกรรมแล้วจําเป็นที่ต้องเข้าไปยึดกลุ่มไอ้พวกสโมสรนิสรริตหรือว่าอมทต่างๆเนี่ยเพราะว่าอะไรพระหนึ่งมันมีความชอบธรรมในฐานะองค์กรที่มาเป็นตัวแทนของนักศึกสองคุณมีสถานที่คุณมีงบประมาม facility, ณมีเฟสิลิตี้การที่จะใช้สถานที่ในการจัดงานทั้งหลายแหละไม่ต้องมาวิ่งบอกจา์ช่วยเซ็นห้องให้ทีจาย์ขอห้องให้ทีเดี๋ยวนี่กลับตาลปัดนะคะสมัยที่ทิ้นเป็นนึกษาเนี่ยทิันจัดงานแล้วเชิญนักวิชาการมาพูดในเรื่องที่เราต้องการให้พูด เดี๋ยวนี้กลับกันกลายเป็นว่าอาจารย์มีคนจัดแลวนักศึกษาเป็นคนที่ถูกเชิญมาหรือว่าขอมาพูดนะคะมาคนเดียว2คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องมาเริ่ม,มทำาพวกน,นี้ต้องมาหนังเขียนจดหมายต้องมาออกโปสเตอร์ต้องมาทําอะไรกันเองเออทำเพรสสิลิสเองนะคะประเด็นก็คือการการที่คุณเข้าไปยึดองค์กรเหล่านีน้หมายว่าคุณต้องทํางานกับเพื่อนนักศึกษาสมัยเราเนี่ยหน้าที่ของเราตั้งแต่ปีหนึ่งเคยเลยคือเขียนบอร์ดวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ครั้งนะเ,เ,เดือนละสองครั้งนะคะให้แล้วก็จะมีคนอาา่านทุกครั้งที่เอาบอร์ดข่าวไปตั้งที่หน้าไอ้ตรงระหว่างเอทีอ AT กับเอเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีคนนัึกษาเป็นร้อยเข้ามายืนอาา่านเขาจะรู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราสนใจเรื่องอะไรประเด็นการการเมืองขนาดนั้นคืออะไรจะต้องออกถแถลงการอยู่เสมอ นะคะแล้วก็จะต้องในเรื่องในเรื่องต่างเพื่อที่ให้เขารู้ว่าเราทาอะไรอยู่แล้วก็ต้องคุยกับชุมนุมชุมรมเทมมหาทิทยาไหยด้วยว่าเราทําอะไรอยู่ตอนที่เราทําเรื่องพวกนี้เราเรามองไม่เห็นหรอกว่าเวลาที่เราจัดอะไรขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะมาร่วมกับเราแค่ไหนแต่ทันทีที่เราจัดเราไปขอแรงชุมนุมชมรมนะคะแล้วก็ชุมนุมที่อยู่ตามคณะต่างๆเขาก็จะมานะคะครั้งหนึ่งจําได้ที่เดินไปนบ้านหน้าบ้านพลเอกเปรมทีนนุสุรานตอนที่พี่ขับไล่เขาว่าช่วงที่เขา ออจะเป็นนายกคนติีต่ออันนั้นเนี่ยคืนนั้นไ่ยมีคนเดินไปกับหลายอย่างน้อย500คนนะคะตอนกลางคืนและส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาด้วยนะคะโดยที่หลายคนคน,นมากเราไม่รู้จักเขาปัญหาคือคุณปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณตั้งสร้างกระบวนการแล้วปฏิเสธที่จะไม่ทํางานกับคนรุ่นเดียวกับคุณไม่ได้นะคะไม่งั้นเนี่ยคุณก็มีแต่หัวรับ4ปีเนี่ยมันก็จบไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะ การมีขบวนการในมหาวิทยาลัยเนี่ยด้านหนึ่งก็คือคุณก็สร้างสมรุ่นน้องรุ่นต่อไปที่มานี่เป็นโอสคูลดังนั้นฉันว่าคิดว่าออนักศึกษาในขนาดนี้เนี่ยผู้นำนักศึกษาในขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะทำไม่สนใจที่จะทำแต่หมายว่าคุณก็มีราคานะคะที่จะต้องจ่ายเพราะขราดนี้ที่คุณจบไปก็ไม่มีใครมาทำทำต่อให้คุณนะคะคุณตัวตัวผู้นำมันจะเป็นข่าวอยู่บ่อยๆแต่ว่ามันไม่มีขบวนมันไม่มีคนที่จะมาทำต่อไปก็ฝากไว้พิจรระาขอบคุณ จำคําถามไม่ได้นะผมเหมือนผมเหมือนจําได้ครับใครครับคา <c oughs> คือก็ยิ่งต่อกับที่พูดถึงเมื่อกี้นิดหนึ่งคือคือ <c oughs> ผมเห็นด้วยเรื่องเรื่องที่ว่าคือมันต้องมีคือมันต้องมีแอคชั่นที่ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโซเชียลมีเดียจริงๆผมพูดถึงว่าอย่างอย่างในเวียดนามเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียมันไม่ใช่ แค่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันนาไปสู่การเดินขบวนนะฮะแล้วมันจึงมีการาปิดกั้นการเข้าถึงในบางช่วงนะะที่มันเกิดการเดินขบวนขึ้นมาอนะไรเงี้ยคือคือมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันนำไปสู่การามีแอคชั่นบนท้องถนนด้วยอะไรเงี้ยนะ,ะ,นะะมันต้องมีวิสิบิลิตี้ที่ไม่ใช่อยู่เฉพาะในในไอ้ไซเบอร์สเปซเท่านั้นอันนะั้นะนะจริงนะครับแต่ว่าคื คือลักษณะอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันต้องนึกเหมือนกันว่าคือ,อ,อ p o l i t i c a l mobilization หรือว่าหรือว่า social mobilization ผมก็แยกไม่ค่อยออกว่ามันต่างกันยังไงกันแน่เนี่ยแต่ว่าในงแง่หนึ่งก็คือว่าผมยังนึกถึงว่าถ้าเราออกแบบทางการเมืองไม่ได้แล้วเราจะอยู่ในสังคมที่มัน ยังจะมีพื้นที่ให้เราแสดงออกได้ไงแล้วเสร็จแล้วเราอาจจะคืออย่างนี้สมมติว่าผมอย่างหนึ่งที่ผมผมรู้สึกว่าคือปัจจุบันเนี้ยถ้าพูดแบบจารย์พิตก็คือว่าเราไม่ต้องมีร,มรัฐมนูญก็ได้นะเพราะว่าเราต้องการพูดอีกอย่างนึงก็คือผมคิดว่าเราอาจจะเราควรจะเลิกคณะนิติศาสตร์ไปเลยแล้วก็เรามีแค่เพราะว่าเราต้องการ2กฎหมายแค่2ข้อเองก็คือม44กับ112 <c oughs> คือน,นี่คือธรรมนูญการปกครองแล้วธรรมนูญอาจจะเป็นธรรมนู่แท้จริงของของประเทศไทยปัจจุบันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นมากกว่าน,นั้น <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าคือผมคิดว่าถึงถึงที่สุดก็คือว่าสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าหลายคําสมมุติว่าเราไม่ทําอะไรเลยกับม 1- นึสองแต่ว่ามีวิธีการมีวิธีการใช้ มาตราหนึ่งสองที่มีอยู่ปัจจุบันเนี้ยในแบบที่มันรัดก,กลุ่มขึ้นถามว่าเป็นไม่ได้ไมผมก็เป็นไม่ได้แต่ว่าประเด็นคือว่าคล้ายๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องการที่จะที่จะทำไงกับกฎหมายซึ่งผมว่าอันนี้ถึงที่สุดนึกอาจารย์อาจารย์โรเ,เจตก,ก็ก็มีส่วนในการพูดแผบนี้เหมือนกันว่าเรื่องกฎหมายมันมันอันนึงแต่ว่ามันมีอยูรวมการมีอะไรต่อมีอะไรทีนี้ผมคิดว่าเพราะฉะนั้นงานท,านที่งานที่มันมีแล้วก็อาจจะมี Impact ด้วยก็คือว่าถ้าถามว่าคนรุ่นใหม่เขาอย่างงี้งแล้วเราจะยังไงสังคมจะยังไงต,ต่ออะไรต่อะไรนีผมผมยังคิดว่าถ้าเราเราพูดถึงการเมืองอ,อีกแบบหนึงที่มันที่มันไม่ไม่ใช่เป็นการเมืองที่จะต้องมี organization แบบเดิมนะฮะอย่างผมอย่างหนึ่งผมผม,ผมทำงานบริหารเพื่ออะไรคือส่วนหนึ่งก็คือว่าโอเคจะได้ทำงาน ในลักษณะหนึ่งที่ใใคล้ายๆผมเป็นรองคณบดีเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็ทําอะไรได้เยอะแต่ว่าถามว่าทําได้แค่ไหนหรือต่อให้ผมเป็นรองอธิการบดีหรือผมเป็นอธิการบดีผมไจมะทำได้ได้แค่ไหนผมคิดว่าคืออย่างนี้นคือคนร่นผมก็เห็นเหมือนกันว่าพอเข้าไปอยู่ในระบบแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะมันทําอะไรได้แค่ไหนมันทําอะไรไม่ได้บ้างถึงที่สุดแล้วเราอาจจะต้องนัดกันว่าเป็นคณะบดีกันทุกคนเลย ในในคณะทางสังคมศาสตร์ทั้งหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะหรือต่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคมันมีสนามอื่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วคือชีวิตเรามันก็สั้นเนาะมันก็ทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยงนั้นก็อาจจะต้องเลือกว่าจะทุ่มเทมไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วผมก็ยังคิดว่าในสุดมันคือสภาพสังคมโดยรวมมันมันไม่ได้ไปทาง มันไมไ่ไปทางนั้นแน่นอนะนะคือไอ้ระบอบที่เป็นอยู่หรือว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่เนี่ยต่อให้เราใช้กฎเกณฑ์ชุดเดิมแต่ว่าเราอาจจะถึงที่สุดแล้วถ้าแนวปฏิบัติมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็ผมยังคิดว่ามันเปลี่ยนได้นะฮะอาจจะไม่ต้องถึงกับคือผมผมมองไม่ออกกับผมมองไม่มองไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในในลักษณะที่คนรุ่นผมยังคิดว่าผมดิเซนตัวเองกับรุ่น รุ่นอาจารย์พวงทองผสมขนเหมือนี้นกับรุ่นพี่เล็กเหมือนกันคือผมทํากิจกรรมนักศึกษาในในธรรมศาสตร์ในรุ่นที่ต่อมาเนี่ยผมคิดว่าผมก็มองเห็นว่าเออมันน่าจะมีทางอื่นที่ที่มันน่าจะทําได้เหมือนกันแทนที่จะพุ่งเป้าไปสู่ไอ้อะไรอ่ะไอ้การเปลี่ยนหรือว่ากันพูดในแบบเดิมโอสคูก็คือยึดอำนาจรัฐแต่ผมคิดว่ามันมันแค่นั้นมันอาจจะหรือมันอาจจะทำไม่ได้ หรือทำยากมากขึ้นทุกทีทุกทีก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะมีทางอื่นเงี้ยครับครับผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะครแค่สร้างสร้างทำให้มันเป็นที่โกรธแค้นมากขึ้นนอกจากมันจะเลิกรัฐธรรมนูญแล้วผมคิดว่าต้องยกเลิกนิติศาสตรบัณฑิต <laughs> นะ,ะซีเรียสมากนะครับผมรู้สึกว่าปัญหาของคืผมสองสวันที่แล้วผมนั่งอ่านข่าวผมรู้สึกว่าการเติบโตของบุคลากรฝ่ายนิติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ย มันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าคุณมีวิธีการสอนแบบนิติศาสตร์บัณฑิตก็คือคุณไม่ต้องเรียนอย่างอื่นนะครับแล้วคุณก็หมกมุ่นกับการทําให้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับฉะนั้นผมคิดว่านิติศาสตร์บัณฑิตควรจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกนะครับเหมือนกับในบางประเทศที่คุณจะเรียนกฎหมายได้คุณก็ควรจะต้องผ่านปริญญาตรีสักตัวหนึ่งก่อน นะครับมันจะทำให้วิธีการใช้กฎหมายในสังคมนั้นมันมันมีความเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆมากขึ้นนะครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนเถียงกันเรื่องนี้แล้วนะครสมัยหนึ่งมีคนเถียงกันเรื่องนี้เยอะนะครับผมคิดว่าคือจากจเรียนนี้ที่ศาสตร์บัฑิตควรจะควรจะต่อไปไม่ไม่ได้ว่าผมรู้สึกว่าหลักสูตรวิชาไม่ดีผมรู้ว่าวิชาเขาเขาเป็นวิชาที่มันจะเป็นจะต้อง มีความเข้าใจด้านอื่นในวางระดับก่อนนะครับในการที่จะเข้าไปไม่งั้นมันก็จะเกิดเกิดปัญหาแบบที่เรารู้สึกว่าเราจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือตลอดเวลานะครับเราก็ใช้อะไรได้ฮะที่ผ่านมาก็ให้กเกษณไปอ <c oughs> <c oughs> อันนี้นก็ไม่แน่คือเขาก็ไปเรียนมาในที่ที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่ในจนํานวนมากแต่ว่าทําไมทําไมกลับมาแล้วเป็นอย่างนี้หมด อันนี้เราก็มองว่าการปรับหลักสูตรน่าจะมีประโยชน์นะครับก็ส่วนคำถามว่าความหวังใช่ไหมฮะจะไปยังไงนะครับจะทำอะไรได้นะผมก็แตะไว้บ้างแล้วในรอบแรกคือผมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมพยายามมองหาไอ้ไอ้อะไรที่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางการนะครับแต่ว่าก็คิดว่า คือกลับมาในประโยคเดิมๆของผมก็คือในฐานะรัฐศาสตร์เนี่ยเราเราคงหลีกเลี่ยงไอไอคงคงสร้างบางอย่างยากนะไอการจะต้องมีพักการเมืองการที่เราจะต้องคิดว่านักการเมืองก็ต้องมีหน้าที่บางอย่างมันก็ต้องมีนะครับเราคงไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ค,คือการผลิตนักการเมืองพันใหม่ที่เป็นแอนตี้โพลิติโพลิติชเชนเนี่ย ตลอดเวลาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นอยู่เยอะมากนะครับมัน10กว่าปีนี่ได้สร้างเครือข่ายจานวนมหาศาลซึ่งผมว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่ที่ใหญ่มากนะครับเน็ตเวิร์กหนึ่งนะครับส่วนเรื่องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนก่อนจะจบนะฮะคือ Deep State เนี่ยผมไม่ค่อยจะบายประเด็นนี้คือมันเป็นอะไรที่พูดพูดได้แต่มัน เป็นเขาเรียกว่ามันมีประโยชน์ทั้งทําให้เราเห็นแล้วมันก็มีประโยชน์ทั้งทําที่ทําให้เราหยุดคิดต่อด้วยมันเป็นเหมือนสต็อปไซด์เหมือนเวลาเราไปแบรนด์บางสิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตอบคําถามมาแล้วเหมือนยุคหนึ่งเราบอกว่ามันมีเน็ตเวิร์กจดจดๆเราก็จบหรือว่าอ๋อนี่มันเป็นพาเดตการพอเราแช่เข้ามาพาเดตการรู้สึกฟินละเราพอละเราไม่ได้ไปศึกษาการทํางานของเขาต่อเนื่องเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ศึกษาเอ พัฒนากายเพราะว่ามันก็ซับซ้อนนะนะว่าเราจะบอกว่าเออถ้าเราเป็นดีฟสเตทเนี่ยถ้ามันดีฟจริงเนี่ยเราจะเห็นไหม <laughs> ใช่ไหมเราก็จะวนอยู่แค่ว่าอาดีฟสเตทก็คือสิ่งซึ่งเราใช้เรียกโดยเราไม่ได้ลงทุนในการศึกษามันเพราะว่าเราสึกว่าเออเอาว่าพอพอเข้าใจร่วมกันแล้วเหมือนยุคหนึ่งทุนนิยมก็ทุนนิยมกันทุกคนนุกนึงนโอลิฟกัน,นโอลิฟกันทุกคนยุคนึง ความสัมพันธ์ทางอำนาจกับความสัมพันธ์ทางอำนาจคือมันใช้ได้ในเลเวลหนึ่งในการทําความเข้าใจแต่ว่าเมื่อเมื่อมันลึกลงไปเนี่ยมันมันมีปัญหามากในการทําความเข้าใจไอไอสิ่งที่เรียกว่าดีสต์ใช่ไหมใช่คือมันแล้วเมื่อเราเำาเข้าใจมันเราาเข้าใจมันได้จริงๆแค่ไหนเราเข้าถึงมันแค่ไหนนะฮะคือว่ามันเราเข้าถึงมันผ่านอะไรนะครับมันมันก็มันก็เป็นสนุกในทางวิชาการแต่ว่าใน ในเรื่องอๆๆื่นเนี่ยเวลาเราเรียกมันว่า n e w d e e p state power t h a t b e the system อย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันเหมือนเราอธิบายมันแต่เราไม่ได้อธิบายมันใช่ไหมใช่อันเนี้ยอะก็ยังมันยังก็ยังเป็นภารากิจอยู่นะครับก็ใช่ค,คนละเรื่องฮะ คือสำหรับผมเนี่ยผมผม,ผมอยากจะพูดเรื่องทำเรื่องนี้แต่ยังไม่มีเวลาเนะ่ยใครเอาไปทำก็โอเคนะนึกถึงพี่ยุติอยู่เพราะว่ามันเป็นประเด็นทางทางมนุยวิทยานิดหน่อยนะฮะในเรื่องด p ฟสเตนเนี่ยสำหรับผมดิฟสเตนไม่ใช่ไม่ใช่ยอดน้ำแข็งด p ฟสเตนคือการที่สำหรับคนกรุงเทพอย,ย่างผมเนี่ยออกไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้ว15กิโลก่อนถึงตัวอำเภอเมืองเนี่ย ก่อนถึงตัวอำเภอของอำเภอนั้นเนี่ยมันมีหน่วยราชการไปตลอดทางอะ่ะแล้วคนทั้งอำเภอมันเกี่ยวพันกับราชการทางใดทางหนึ่งมันจะเป็นลูกจ้างมันจะเอาของมาขายลุงมันจะเป็นอ,อสอมันเข้าไปติดคือดีฟสเตจสำหรับผมเนี่ยมันคือคุณเองเนี่ยเป็นพาร์ของสเตจทางใดทางหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณแกะมันออกไม่ได้เลย มันมาในทุกๆท,ทางและยิ่งถ้าคุณไปนั่งอยู่ที่อำเภอเนี่ยคุณลองคุยกับพวกมหาไทยเนี่ยถ้าคุณอยากจะศึกษาดีฟสเตคุณไปดูมหาไทยเลยนั่นแหละหัวข้อคลาสสิกที่คุณไม่สนใจกันแล้วอ่ะจะก,กระจายอํานาจจะรวมอานาจเนี่ยพวกนี้อยู่ในทุกอน,นูเลยวันนี้เขาสั่งปุ๊บเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะดีฟสเตยดีฟสเตยไม่ใช่กลายไปนั่งนับหัวคนที่อยู่ในองค์กรจูดิเชียลน้อยมากใช่ไหม ใช่คือการทำงานของมหาไทยที่มีความซับซ้อนในอำเภอแล้วการที่ประชาชนเกี่ยวตัวเองกับรัฐในทุกรูปแบบต่างหากนั่นคือการอธิบาย STATE AS A STRUCTURE เพราะไม่งั้นคุณจะดิฟสเตตแบบมีลิแบนตลอดเวลาก็คือไปไล่นับหัวคนว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงโดยไม่เข้าใจ STRUCTURE แบบปูรองซาสซึ่งเป็นปัญหาดีเบตในไตเตตั้งแต่ต้น นะคุณไม่เทคสเตตเตอรี่ดีฟลี่เนี่ยคุณจะอธิบายดีฟสเตตได้ยังไงคุณจะอธิบายดีฟดีฟเนสของมันยังไงใช่ไหมคุณไม่ได้อธิบายดีฟเนสเลยคุณอธิบายแค่คอนเน็กชันของคนที่อยู่ในสเตตเท่านั้นเองนะฮะมันมันไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นเตอรี่ในในเชิงคอนเซปต์ซึ่งมันมันแบบหรือจะไปทางมนุษย์ยามันไกลไปเไยเนะี่ยมันสเตตในแบบงานอย่างโตสิกงานอย่างอะไรมันมันโอ้มนไปกันถ้าอย่างนั้นดีฟจริงเลยงงเลยทีนี้ สเตเตเป็นสปิริตชัวอะไรหนักเข้าไปอีกนะคือมันมันมันมีเรื่องให้เล่นอีกเยอะในทางนัเดี๋ยวไม่ได้หมายความว่าลดทอนพลังอํานาจในการอธิบายที่มีอยู่นะว่ามันต้องทํากันต่อมันต้องทํากันต่ออีกนะฮะอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากที่ที่ผมคิดว่ามันต้องช่วยๆกันทำนะฮะเราไม่สามารถศึกษาระบบราชการไทยโดยพูดคําว่าระบบราชการนะมันเป็นงานที่มันต้องกระจายออกไปจากแต่ละหน่วยแต่ละกระทรวงทบวงกงคุณไปศึกษาประวัติของแต่ละอันนี้มัน โอ้โหคนในชนบททุกคนเนี่ยเกี่ยวพันกับราชการนี่แบบซับซ้อนขนาดนะั้นแล้วถามว่าไอการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าถ้าดูตามกรอบเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลังแต่ละชนชั้นมันอ่อนแอนะแล้วมันจำเป็นจะต้องพึ่งกับอำนาจรัฐรัฐมันถึงได้เข้ามามีอิทธิพลซึ่งถ้าใช้ศัพง่ายๆแบบรัฐศาสตคือฟาสซิซึมเนี่ย คือเรียกว่ารูชั่นฟอร์มอเบิร์ฟเนี่ยก็คือแบบเบลิงตันมัวเลยแหมกระดุมพีนะฮะอีลีดอ่อนแอนะครับชนชั้นล่างเป็นเทรดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องหันไปอิงอำนาจรัดให้เข้ามาปราบปรามชนชั้นล่างแล้วก็ดำเนินทุนนิยมต่อไปนี่เขาเขาเขียนกันมาชาติที่แล้วแล้วนะมันมันเห็นอะเทรนด์แบบนี้คว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้มันไม่ได้ค่อยเข้ามาอธิบายในสังคมไทยว่าประเทศไทยเป็นฟาสซิส มันไม่ใช่เผด็จการเฉยๆมันมีมันมีแอมเป็นของฟาสิสซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องมีผู้นําหลักคนเดียวแต่มันเป็นการต่อสู้ที่นําไปสู่การที่ทําไมมันมีแบบมหาบุรุษคนหนึ่งที่มันโตขึ้นมาแล้วมันมันสามารถที่จะยึดกลุ่มจิตใจของผู้คนได้เนี่ยมันเป็นฟาสิสมัน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 ไม่ได้มาจากการปฏิวัติแบบไปสู่ประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการในรูปแบบอื่นนะฮะแต่อันนี้โอเคเล่าให้ฟังเล่นๆว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิดกันได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่า ก็กลับมาขายหนังสือในตอนจบอีกเล่า,นนา,นานหนึ่งเดี๋ยวเราีตอบคําถามที่สองชูบัตหน่ออ่าเอาเลยเอาเลยแต่ผมขายหนังสือนิดนึงว่าอย่าลืมซื้อน,นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งที่อยากแนะนําให้อ่านคือปิ่นแก้วนะฮะอาจารย์ปิ่นแก้วนี่อกรุณาถือเบทาดินริว้ข้างๆตัวคือผมว่าคือแกพูดถึงอะไรที่ที่เราเรายังไม่ได้พูดถึงกันกันก็คือว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันแบบ เป็น primitive accumulation นะแล้วก็ที่ดินเรื่องอะไรตอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบันใ,ใช่ไหมคือจะเห็นภาพอีก,อก,อกภาพหนึ่งนะแล้วก็การตั้งคําถามกับความเชื่อง่ายๆแบบที่เราเคยเรียนกันว่าแบบอะไรนะ no b u r g e o i no democracy มี b u r g e o แต่ตอนไม่มี democracy เสร็จมี civil society แล้วจะมี democracy มี civil society แล้วกับ กลับไปล้มเดอะมอลเซี่อีกใช่ไหมฮะมันมีอะไรที่แบบค้างอยู่เยอะในในงานของอาจารย์ปิ่นแก้วซึ่งอยากอยากเชิญชวนให้อ่านนะครับพร้อมกับเบธดินหรือยะม่องนะผมใช่ครับต่อน,นิดหนึงคือที่ชูวัฒน์ถามคำถามที่สองผมว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือว่าในขณะที่เราคือฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยเปิดใจรับฟังทุกอย่างใช่ไหมแต่ฝ่ายนื่นเนี่ยเขาเขาไม่เห็นเขาซีเราแบบนั้น คือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่ามันยืนอยู่กันบนละโลกของอุดมการณ์อยู่แล้วใช่ไหมก็คือคือมันมันเป็นเวนเป็นกรรมของเราอ่ะที่เราบอกว่าเราจะฟังคนอื่นไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สําหรับเขาคือเขายืนอยู่ในไอ้อะ,อะโลกของจริยธรรมซึ่งมันก็เป็นแค่แบบเดียวนะคือแบบที่บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกถ้าพวกคุณไม่ดีคุณก็ไม่ไม่ควรจะพูดอะไรอยู่แล้ว มันพูดไปมันก็มันก็ผิดอ่ะมันชั่วอ่ะมันมันไม่ถูกอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือมันอยู่บนคนณลักของของไออะไรอ่ะของของการมองคนว่ามันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนันมันผมว่ามันมันไปเรียกร้องเขาไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเราเราอาจจะเออทายังไงที่จะพูดถึงว่าเออเราจะสร้างไอวัฒนธรรมแบบของเราให้มันให้มันขยายขยายออกไปมากขึ้นมากขึ้นมากกว่านี้ อย่างประเด็นเรื่องที่หลายคนทุกแทบทุกคนในหนังสือเล่มนี้พูดก็คืออย่างวัฒนธรรมเรื่องเรื่องสิทธิมนุษยชนในงี้คือความคิดเรื่องนี้มันทํำยังไงถึงจะถึงจะทําให้มันตระหนักขึ้นมาอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้อะไรเงี้ยการไม่ละเมิดคนอื่นหรือตอ,ออะไรตอนี้อะไรเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าวันก่อนเหมือนไม่รู้ใครพูดขึ้นมาชุวัฒน์หรือว่าจะเป็น คุณจิรนุชใช่ไหมที่ถามว่าทำไมมันน่าคิดเหมือนกันว่าทําไมในช่วงอในช่วงของรัฐมนูน40นี่แหละใช่ไหมที่เรามีประชาไทยแล้วก็มีฟ้าเดียวกันเกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วมันก็ยังอยู่ตอนนี้แล้วแล้วมันก็คืออยู่ได้ในแบบที <playable male th iday> ่ไ <decorative> ม <life> ่น่าเชื่อว่าจะอยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ได้โอเคอะไรเงี้ยอย่าง ฟ้าดยวกันเองก็มีวิธีที่จะอยู่ในแบบของตัวเองเงี้ยหรือว่าประชาไทยก็มีวิธีที่จะอยู่ในแบบของตัวเองซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือถ้าตอบคําถามที่ว่าอย่างถ้าจะพูดเรื่องสื่อยังไงเพิ่มมาจากหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมอย่างสองสื่อนี่มันก็เป็นอะไรที่มันค้ายๆมันอไหจะตอบโดยตัวของมันเองอยู่ว่าไอ้การเมืองในแบบใหม่มันมันได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เยอะเหมือนกันนะแล้วแล้วมันไม่ใช่ เกิดขึ้นมาจากแค่อ,อะไรอะ่ะความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันเป็นตัวพัฒนาการทางโครงสร้างอำนาจหรือว่าพัฒนาการทางอุดมการณ์อย่างเดียวแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าว่าพัฒนาการทางกายภาพที่สำคัญก็คือดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมันได้สร้างอะไรให้กับคล้ายๆมันมีส่วนในการที่จะทำให้การเมืองมันการเมืองไทยมันมาถึงจุดนี้โดยดูได้จาก ปรชาไทยกับกับฟ้าด้ยวยกันผมก็ยังผมก็ยังยืนยันว่าคือทํำยังไงให้มันให้มันเป็นระบบขึ้นมาแล้วก็เชื่อมโยงกับการเมืองที่มันไม่ได้อยู่แต่เฉพาะในในโลกโซเชียลมีเดียอันนั้นต่างหากที่ที่เป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับก็ผมไม่ม<อ>ีอะไรเพิ่มแล้วครับแค่นี้เลยขอบคุณมากครับ,บก็เดี๋ยวเราจะปิดนะนะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อ่านนะฮะอ่านก่อน แล้วกลับมาดูคลิปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งอาจารย์ยุติทั้งอาจารย์พิษแล้วก็อาจารย์พงทองในช่วงหลังเนี่ยสนทนากับ9้าท่านที่สัมภาษณ์ในหนังสือยกเว้นบางขั้งกายจะตกหล่นบ้างนะเดี๋ยวจัดกันเีกวิธีก็ได้แต่ว่าหลังม,มีใครบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คือเอาผลึกของหนังสือเล่มนี้นะฮะมานั่งสนทนากันแล้วก็ต่อยอด อาจจะเร็วไปถ้าสาหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าถ้ากลับไปอ่านแล้วลองมาฟังคลิปนี้ทีหนึ่งจะสนุกมากนะครับแล้วก็มีหลายคําถามครับที่ในช่วงครับเกี่ยว2020เ20นี่ยนะฮะมีหลายคําถามที่ผมคิดว่าเดี๋ยวคุณตั้มกฤษดาน่าจะได้ไปทําอีกเล่มหนึ่งออกมาได้นะฮะนิติศาสตร์มีมาไว้ทําไมอะไรต่างๆนะฮะทหารมีไว้ทําไมหรือหรือกระบวนการหลังจากนั้นนะครับก็ วันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์มากเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อนะฮะมีถ่ายทอดเป็นเทคออกมาด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับถ้าผมเข้าใจว่าอาหารหมดแล้วยังยังมีน้ำดื่มอะไรอยู่นะฮะถ้าใครอยู่น้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการเข้าร่วมวันนี้นะฮะฝนก็หยุดแล้วพอดีนะฮะก็มอบของที่เลือกใช่ไหมฮะให้อาจารย์ชำนาญมอบก็ได้ รบกวนจารย์หน่อยฮะผู้ก็ไหนๆจารย์ก็บอกแล้วว่าอาวุโสสูงสุดขอบคุณครับ